لا إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا إله العالمين أما بعد مستفويات ركلا كروب كاب نان يوتي سون بنشاكان سون سنجان ثمّا نكاب سو كرم من سيسان كون تُك تان تُك كون بان مستفا سوي بانغ بلا 35แล้วก็รับชมรับฟังสัญญาณตามที่กล่าวไปนะครับสู่เครื่องมือสื่อสารของทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่บนพาหนะยวดยานพาหนะเพื่อกลับสู่เคหสถานนะครับหรือว่าถึงที่พำนักที่พักพิงอันอบอุ่นของทุกท่านแล้วผมขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดนะครับประทานพละกำลังสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอายุที่ยืนยาวเพื่อประกอบคุณงามความดีตักตวงตักตุนเสบียงเพื่อจะนำไปใช้ในพบแห่งสุสานอัลัมบารซักแล้วก็ไปรับรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าในพบหน้าอาคิรอตลอดจนความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งของเราท่านทุกคนนะครับเข้าใจถูกต้องถ่องแท้แล้วก็สุขงอมตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการริซกีที่สุจริตใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับขีดเส้นใต้ริซกีที่สุจริตสะอาดบริสุทธิ์ชอบด้วยพระทัยแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบด้วยหลักการศาสนาอิสลามเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชีวิตของพวกท่านและได้จุนเจือแบ่งปันในเส้นทางที่พระเจ้าก็ประกาศเชิญชวนเอาไว้ทุกคำพรที่ผมกล่าวมาขอให้ได้ประสบกับคณะนักศึกษานิสิตของสถาบันอัลมุสตอฟาวียะทั้งสองภาคส่วนตลอดจนบุคลากรของเราโดยทั่วท่วนกันผมพูดเร็วไปเปล่าครับเห็นเดะกระมองหรือว่าเห็นพูดได้คล่องแหละเราอยู่กันในพระพจนานะครับต้นยาวเลยว่าด้วยเรื่องการชำระหนี้สินเราขึ้นหัวข้อไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นต้นไปนิดเดียวนะครับเป็นเรื่องราวของอัครสาวกท่านหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทรงให้ความเมตตามากนะครับให้ความเมตตาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้มาแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งในชาวสวรรค์10คนเนี่ยนะครับชื่อของอัครสาวกท่านเนี่ยติดอยู่ในนั้นด้วยถือเป็นเขาเรียกถือเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่มากคือรู้ว่าตัวเองจะเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับมันเป็นความเลอเลิศมากทุกท่านเข้าใจนะครับเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ท่านต้องพูดแต่ความสัตย์จริงเสมอเพราะฉะนั้นถ้อยพระคำของพระองค์ทุกพระคำเนี่ยจะต้องเป็นความจริงเมื่อพระองค์ท่านทรงรับรองเนี่ยก็แปลว่าได้รับการอนุมัติแล้วก็ยืนยันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเนี่ยคือหนึ่งในชาวสวรรค์นะครับนักวิชาการเขาจะเรียกนักวิชาการสาขาวิชาอัลฮะดีษนะครับแล้วก็นักวิชาการสาขาวิชาเอกเทววิทยาหรือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแปลเพราะนะครับชื่อวิชาเนี่ยมาแกะคำออกมาก็คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวเรียกว่าเป็นอัลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์อัลอัชรออัลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์คือ10บุคคลที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์คือถูกแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ในดุนยาจริงๆมุสตะฟาวียะมีสิทธิ์จะได้รับข่าวดีว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับวิธีการเป็นยังไงแม้นไม่ชัดเหมือนกันกับอัครสาวกทั้ง10ท่านแต่สร้างความชุ่มฉ่ำในดวงใจสำหรับผู้ที่ตกผลึกให้ดีนะครับแล้วก็ถอดรหัสความเข้าใจผู้ที่จะเรียกว่าเป็นได้รับข่าวดีอย่างเนี้ยนะครับว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในภพหน้าอาคิเราะห์เหมือนกันเนี่ยก็คือการตั้งใจเรียนศาสนานี่แหละ
แล้วหากเราเข้าใจศาสนาของพระองค์อย่างถูกต้องนะครับตรงกับเจตนารมณ์นั่นแหละครับคือข่าวดีที่นักวิชาการเขาถอดเป็นรหัสลับเอาไว้ให้รู้มาจากพระพจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้นะครับนี่นาว่ามันยุริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนบุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ดีต่อเขามหาศาลคอยรอนเนี่ยหมายถึงคอยรอนกะซีรอนคอยรอนอะซีมันยุฟักกิฮุฟิดดีนบังรอมัดใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาดีประสงค์ดีต่อเขาคนนั้นอย่างโมโหรานมหาศาลเนี่ยพระองค์จะให้เขาเข้าใจในเรื่องศาสนาของพระองค์นั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นอัลบิชาระอัลอะซีมะเหมือนกันเป็นข่าวดีที่แจ้งให้ทราบว่าผู้ใดก็ตามที่เวลาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับแล้วเข้าใจเจตนารมณ์ว่าทำไมเป็นแบบนี้แบบนี้อัลลอฮ์ประทานให้นะครับคนสอนเนี่ยเป็นแค่สื่อกลางที่พระเจ้าส่งมาแต่ผลผลิตจริงๆผลิตผลจริงๆหรือผลสัมฤทธิ์จริงๆมันคือความสว่างสวัยในดวงใจว่ามันซีโรราบเราจำนนต่อข้อมูลของศาสนาแล้วปฏิบัติมันได้ถูกต้องยูฟักติฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาของพระองค์อย่างท่องแท้แล้วก็สุขงอมเอาละครับผมทวนเร็วๆนะครับว่าอันนบีคูบัยบินเล่าจากท่านบิดาของคูเบบนะครับอับดุลลาฮิบนิซุบัยริบนิลอาวามชื่อจริงๆของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์นะครับท่านเป็นบุตรของอัซซุเบรนะครับก็คือมีคุณปู่ชื่ออัลอาวามรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันอัลกุรอชีอัลอัสดีนี่เป็นการไล่นะครับสกุลแล้วก็สายสัมพันธ์ทางเครือญาติของอัครสาวกท่านนี้พูดง่ายๆก็คืออัซซุเบรนะครับอัซซุเบรบิดาของท่านผู้รายงานคำสอนเนี่ยนี่แหละครับคือหนึ่งในบุคคล10คนที่1ใน10ที่ท่านรอซูลรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์แต่ทำไมนะครับหัวข้อนี้มาอยู่ในหัวข้อการเรียนรู้เรื่องอามานะที่ท่านอิหม่ามนะวะวีนำมาบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องความรับผิดชอบและซื่อสัตย์แล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่ถูกท่านรอซูลประกันสวรรค์ไว้ให้ด้วยแจ้งสวรรค์ไว้ให้ด้วยนี่ผมนึกผมขอแทรกเข้ามาเลยก่อนนะครับอิชานผมนึกพระพจนานุบทหนึ่งได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สำนวนเรื่องประกันสวรรค์เนี่ยสำนวนในคำสอนในพระวจนะเนี่ยหรือในพระพจนานุบทหนึ่งของพระองค์ท่านพระองค์ท่านใช้คำว่าอิดมานูลีซิตตันอัตมันละกุมุลจันนตาอิดมานูตัวอักษรดอดนะครับแปลว่าดอมานพวกท่านทั้งหลายจงประกันให้แก่ข้าพเจ้า6เรื่องอัตมันละกุมุลจันนะข้าพเจ้าก็จะประกันสวรรค์ท่านรอซูลเป็นนายประกันให้ประกันสวรรค์ให้แก่พวกท่านเหมือนกันถ้าพวกท่านประกัน6เรื่องเนี่ยสำนวนเรื่องการประกันสวรรค์เนี่ยมีในพระวจนะหลายบทเหมือนกันนะครับอีกบทหนึ่งพระองค์ท่านใช้คำเมื่อสักครู่นี้6เรื่องนะครับ6ประการใครประกันให้แก่ท่านรอซูลว่าจะทำตาม6ประการนี้ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะประกันการเข้าสวรรค์ให้แก่บุคคลคนนั้นแต่อีกพระพจนานุหนึ่งพระองค์ท่านใช้คำว่าประกันเหมือนกันแต่ประกัน2เรื่องบุคคลใดประกัน2อวัยวะนี้ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะประกันการเข้าสวรรค์ให้แก่เขาคนนั้นเช่นเดียวกันเอา2ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพระพจนานุบทยาวเอาต้นที่ว่า2ก่อนประกันอะไรทราบไหมครับนิคอดียะคุณาถูกแล้ว1ผมเคยให้ไปยังใบเรียงไม่ทราบอันเนี้ยแต่ท่านรอซูลใช้สำนวนได้เฉียบคมมากเลยนะครับพระพงษ์ท่านเป็นจอมวาทะอยู่แล้วมาใบนะละฮัยฮีบางรีวายะใช้คำว่ามาใบนะฟักไกฮีกับมาใบนะฟักฮิไซฮีความหมายก็คือ2สถานที่นี้2อวัยวะนี้นะครับบุคคลใดประกัน2อวัยวะนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประกันสวรรค์ให้แก่เขาเช่นเดียวกันอวัยวะที่1ก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกรฟักไกนะครับสิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขากรรไกร
กับสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนนี่นะนึกความหมายออกนะครับสองขากรรไกรก็คือลิ้นอันหมายถึงคำพูดคนไม่มีลิ้นพูดไม่ได้นะครับก็คืออัลลอฮ์ทรงทดสอบให้เขาเป็นใบ้แน่นอนแต่คนที่พูดได้หากประกันให้อวัยวะนี้คือคำพูดนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการพูดเนี่ยอาลาตุลกะลามก็คืออัลลิซานแต่พระองค์ท่านใช้สำนวนเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความคิดตามด้วยประกันอวัยวะที่อยู่ระหว่างสองขากรรไกรกับอวัยวะที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนก็คืออวัยวะเพศคำว่าประกันให้หมายความว่าใช้มันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาสนาเท่านั้นในเรื่องที่ศาสนาอนุมัติเท่านั้นพระองค์ท่านก็จะประกันสวรรค์ให้แก่เขาคนนั้นเหมือนกันเอาละครับท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุตรของบุคคลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงประกันสวรรค์ไว้ให้เลยนะครับแจ้งให้ทราบว่าเป็นชาวสวรรค์ล่วงหน้าเนี่ยคือท่านอัซซุเบรนะครับท่านได้เล่าว่าลัมมาวะกอฟัซซุบัยรุญามัลญะมัลนะครับคือบิดาของท่านอับดุลลอฮ์ก็คือท่านอัซซุเบรเนี่ยนะครับในวันสงครามอูฐอันนี้จริงๆเราเริ่มต้นกันไปแล้วนะครับก็ทวนกันนิดนึงนี้ขออนุญาตครับคุณพ่อเนี่ยได้เรียกลูกชายคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยดานีฟะกุมตุอิลาจัมบิฮีได้เรียกตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างๆคุณพ่อฟะกอละคุณพ่อก็กล่าวว่ายาบุนัยยะอินนะฮูลายุกตะลุลยอมาอิลลาซอลิมุนเอามัซลูมุนโอ้ลูกชายยาบุนัยยะชาวอาหรับเขาเรียกกันน่ารักเลยนะครับถ้าเป็นลูกสาวก็ยาบุนัยยะตาโอ้ลูกสาวที่รักโอ้ลูกชายที่รักนี่โตกันแล้วนะครับคือคำว่าบุนัยยะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกะลิมะตุตตะชัฟฟุกชัฟฟะกอลูกเนี่ยก็เพราะแล้วบางเราะมัดเวลานะพ่อเรียกลูกทั้งน้ำเสียงด้วยทั้งอากัปกิริยาอะไรกันล่ะลูกเอ้ยแค่นี้ก็ลูกก็เยิ้มแล้วแต่ลูกอะไม่เยิ้มเท่าไหร่หรอกยังดื้ออยู่แต่ชาวอาหรับเนี่ยนี่ดารายิ้มอะไรอ้าวท่านรองหัวหน้าเขายิ้มอะไรครับภรรยาท่านน่ะหรือได้ยินท่านรองหัวหน้าเรียกลูกบ่อยลูกเอ้ยนี่เขาโอ้ลูกรักกันด้วยนะครับนี่ลูกรักเลยคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าลูกจะอายุอานามเป็นผู้ใหญ่40 50มีลูกแล้วก็เหอะคือเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเรายังคงเป็นลูกที่หน้าทนุถนอมในสายตาของเขาเสมอนะครับใช่ไหมครับเราไม่มีทางโตในสายตาของคุณพ่อคุณแม่เราเลยเรายังไม่โตในสายตาของเขานะครับในสายตาของผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยเรายังไม่โตนี่แหละครับคุณพ่อนี่ก็บอกยาบุนัยยะอินนะฮูลายุกตะลุอัลยอมาอิลลาซอลิมุนเอามัซลูมุนโอ้ลูกรักลูกชายที่รักคือท่านอัซซุเบรเนี่ยมีลูกหลายคนด้วยนะครับอันนี้ลูกชายหนึ่งคือเรื่องอย่างนี้เวลาฟังเนี่ยท่านต้องฟังให้ร่มรื่นเลยนะเดี๋ยวผมล็อกก่อนล็อกความคิดก่อนไม่ให้กระจายจนเกินไปคืออัครสาวกนี่นะครับเป็นบุคคลชั้นแนวหน้านะครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษอัลลอฮ์สร้างพวกเขามาเนี่ยให้ได้เจอกับสุดที่รักของพระองค์คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยพระองค์ท่านก็ประกาศเกียรติคุณของบุคคลเหล่านี้ไว้เลยตูบาลิมันรออานีวาสนาที่สุดสำหรับบุคคลที่ได้เคยเห็นข้าพเจ้าคำว่าเห็นก็คือได้เคยอยู่ร่วมเพราะว่าเห็นเนี่ยอัครสาวกที่เขาไม่มีการมองเห็นก็คือตาบอดเนี่ยนะครับอย่างท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมิมักตูมเนี่ยเป็นมุอัซซินรอซูลเหมือนกันทำหน้าที่เป็นผู้อาซานเพราะเสียงไพเราะแต่ดวงตามองไม่เห็นไม่มีโอกาสได้เห็นท่านรอซูลก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระพจนะที่บอกว่าบุคคลใดนะที่ได้เห็นข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีวาสนาแล้วท่านอัซซุเบรเนี่ยนอกเสียจากได้อยู่ร่วมนะครับเขาเรียกว่าถวายงานท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยังได้รับการแจ้งข่าวด้วยว่าคุณจะเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยฟังนะครับต้องยกเอาความขุ่นมัวในดวงใจของเราออก
เช่นว่าเดี๋ยวมีลูกชายเยอะแต่ทำไมทำพินัยกรรมให้ลูกชายคนนี้คนเดียวให้แก่หลานชายคือลูกชายของลูกชายท่านผู้รายงานคำสอนคือแล้วจริงๆก็เป็นสิทธิ์ด้วยนะครับคือเรื่องทรัพย์สินเนี่ยท่านต้องตั้งตนเองอยู่บนความเข้าใจในหลักการศาสนาก่อนคำว่าทรัพย์สินเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์มอบมาให้คนหนึ่งคนใดปกครองแล้วทันทีที่ศาสนามอบสิทธิ์ให้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้ไปในเรื่องที่ศาสนาอนุมัติแล้วก็เห็นชอบด้วยไม่พอนะครับแล้วถ้าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยศาสนาเชื้อเชิญหรือชักจูงให้ปฏิบัติด้วยคุณต้องเข้าใจเลยเราต้องเข้าใจเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกีดกันนะครับหรือมีความขุ่นเคืองในการใช้ทรัพย์ของใครคนใดคนหนึ่งก็เพราะมันเป็นทรัพย์ของเขาทำไมผมต้องมาพูดตีโอบขนาดนี้นะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะคิดนะครับว่าเอ๊ะท่านอัซซูเบรเนี่ยทำไมจะทำพินัยกรรมให้แก่หลานชายทั้งฝ่ายของผู้รายงานคำสอนคนเดียวก็คือหลานที่ไปจากผู้รายงานคำสอนแล้วเรื่องรักเนี่ยนะครับขอให้เข้าใจให้สุกงอมเลยนะครับเรื่องความรักเนี่ยรักแบบอิสลามเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความผูกพันและการสร้างความสุขทางใจให้แก่กันและกันผมจึงพูดเสมอนะครับพูดกับลูกด้วยเนี่ยไม่รู้นอนฟังกันอยู่เปล่าบอกว่าถ้าย้อเนี่ยเกิดรักอาจารย์อามัดอาจารย์ฟารุกหรืออาจารย์อลิฟเนี่ยแล้วก็ในวันหนึ่งย้อไม่อยู่แล้วยังอีกนานอามีนกันหน่อยสิวันหนึ่งเมื่อย้อไม่อยู่แล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้มาเปิดเผยว่าย้อมีความพิเศษอะไรให้แก่เขาเนี่ยลูกต้องเข้าใจนะจะห้ามมามีคำพูดว่านี่เป็นลูกทำไมถึงไม่รู้นี่เป็นอย่างนี้ไม่สง่างามเพราะเราไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านี้เขาทำอะไรกับคุณพ่อไว้บ้างก็จึงบอกเลยว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มีความผูกพันกับย้อนะครับต้องเข้าใจให้สุกงอมด้วยเราก็จึงจะรู้ว่ากลไกเนี่ยนะครับในทางศาสนาเดี๋ยวจะมีแต่พอดีว่าในคำสอนเนี่ยเป็นหลานในสายโลหิตเลยก็ว่าไปแต่เรื่องแบบนี้เกิดกันขึ้นได้นะครับเช่นอยู่ดีๆพินัยกรรมของจูซิดนี่ยกตัวอย่างนี่ผมเสียวเลยเนี่ยอาจารย์มูอัสดูอยู่ที่มาเลแล้วก็ยกตัวอย่างได้สมมุตินะเรื่องสมมุตินะสมมุตินะครับอาจารย์สมมุติจูซิดนี่เขาทำวะซียะไว้ให้ผม1ใน3ของทรัพย์ทั้งหมดที่มีเนี่ยทำยังไงเนี่ยวิจ้องยังก็จะให้เป็นเรื่องจริงให้ได้นะบอกว่าเรื่องสมมุติเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มูอัสต้องหยุดคิดทายาทต้องหยุดคิดมันขนาดไหนเชียวเนี่ยคุณพ่อเรากับเขานี่ขนาดไหนแต่แล้วนะครับผมฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะในอดีตเนี่ยมีจริงๆแต่ปรากฏว่าผู้รับตกครูคืนให้ทายาทหมดเลยคืนเรียกมาแจงให้ดูก่อนว่านี่นะพ่อทำไว้ให้สยอไม่เอาหรอกเอาคืนให้ทายาทอีกทีแต่บอกบุญหน่อยสยอมีธุรกรรมบุญอยู่ในเรื่องนี้มาช่วยทำบุญตรงนี้หน่อยคุณอาพอจะเคยได้ยินไหมครับเรื่องแบบนี้แต่นี่ลองดูสิครับถ้าหากจูซีดนี่เขียนไว้1ใน3เนี่ยให้อาจารย์ศิรยุทธ์ดีเนี่ยอาจารย์มูอาสิงตาเขียวเลยมั้งเข้าใจนะครับทรัพย์ของใครทรัพย์ของใครศาสนาก็ให้สิทธิ์เจ้าทรัพย์ในการบริหารจัดการทรัพย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพย์นั้นไปในทิศทางที่ศาสนาเห็นชอบและชักจูงชักชวนด้วยก็เช่นการทำวักกัฟการทำอุทิศนะครับหรือการทำเนี่ยแหละพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมคือการเขาเรียกว่าทำการกุศลหลังตัวเองสิ้นชีพสิ้นวาระเอาละครับไปต่อเพราะว่าหะดีษบทนี้ยาวนะครับเดี๋ยวผมตั้งใจจะให้จบเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะได้พูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับห่วงเวลาที่เข้าใกล้ประชิดเข้ามาคือวันตรุษอีดิลอัฎฮานะครับแล้วก็มาทราบข่าวมาว่าจูซิดก็จะขอยืมแรงพวกท่านละขอแรงพวกท่านมาช่วยกันแล่เนื้ออีกปีเนี้ยงงปะเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับก็บอกลูกชายว่าสงครามครั้งเนี้ยนะจะไม่มีใครถูกสังหารยกเว้น
ผู้ที่ถูกสังหารมีแค่เพียง2ชนิดนะครับ2กลุ่มบุคคลเท่านั้นคือคนอธรรมกับคนที่ถูกอธรรมกับคนที่ถูกอธรรมนะครับวะอินนีลาอูรานีอิลลาซาอุกตะลุลยามามัสลูมันตัวผู้เป็นคุณพ่อนะครับคือท่านอัซซุบัยร์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันเนี่ยบอกว่าอัยยอประเมินตัวเองละยอก็จะถูกสังหารในการศึกครั้งนี้เหมือนกันแต่เป็นการถูกสังหารแบบฝ่ายถูกอธรรมนะครับไม่ใช่ฝ่ายผู้อธรรมก็ถูกสิครับตัวเองได้รับการรับรองจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตนเองจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นการถูกสังหารของตนเองเนี่ยนะครับต้องเป็นการถูกสังหารที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกต้องแน่นอนถูกต้องแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าประวัติว่าตัวท่านอัซซุบัยร์เนี่ยถูกสังหารอย่างไรดีกว่าด้วยนะครับวะอินนามินอักบะริฮัมมีเราถึงตรงนี้แล้วนะครับและแท้จริงส่วนหนึ่งจากเรื่องที่พ่อกังวลที่สุดอักบะริฮัมมีเป็นความกังวลของคุณพ่อที่สุดเลยก็คือละไดนีคือหนี้ที่พ่อมีอามานะไงครับเป็นหนี้ใครเขาเนี่ยยิ่งไม่มีหลักฐานยิ่งต้องแสดงตัวนะครับยิ่งต้องแสดงตัวแล้วหมั่นรื้อฟื้นด้วยผมพูดให้ฟังไปแล้วนะครับการทำเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยสุนัตให้ทำสุนัตให้ทำมัซฮับอัชชาฟีอีเนี่ยสุนัตแปลว่าจะยืมสตังค์ใครเขา200กระทำเถอะและหาพยาน2คนนะครับพยานที่เกี่ยวกับทรัพย์สินคือผู้ชาย2หรือผู้ชาย1คนผู้หญิง2คนได้หมดนะครับนี่ไม่ได้พูดกันในเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับพูดกันเรื่องชะรีอะห์นะแต่ยืมปากเปล่ากันนะครับแล้วก็มองหน้ากันก็ได้หมดไม่มีเอกสารอะไรยืนยันแต่ในวันที่ถ้าเจ้าหนี้เขาเสียไปเนี่ยมีเรารู้ทั้งรู้เนี่ยไม่ไปแสดงตัวต่อทายาทเนี่ยไม่ต้องให้เขามาประกาศนะครับเพราะว่าสุนัตที่เวลาเราไปเห็นเนี่ยเวลาเราไปละหมาดจนาซะห์เห็นไหมครับมุชานเวลาเราไปละหมาดจนาซะห์เนี่ยแล้วเขาจะมีทายาทหรือผู้แทนผู้ที่ทายาทมอบหมายมาให้มาขออิสติฮลานหรืออิสติรฎอภาษาอาหรับใช้คำอย่างนั้นเขาเรียกว่าขออโหสิกรรมแล้วก็ขอรับผิดชอบหนี้สินเนี่ยอันนั้นเป็นกระบวนการสุนัตนะครับสุนัตให้ทำอีกสุนัตให้ผู้เป็นทายาทหรือผู้แทนทายาทเนี่ยมาทำการขออโหสิอิสติฮลานหรืออิสติรฎอต่อบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ขออโหสิกรรมให้ก็คือเนี่ยหากมาหยัดข้างหน้านี้เคยล่วงเกินท่านคราวนี้ทายาททำเองอ่ะดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรบางท่านพูดไม่เก่งจริงๆก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มัสยิดมาช่วยพูดแทนหรือคนที่ครอบครัวตัวเองรักสุนัตเขาให้ทำอันนี้กล่าวไว้ในตำราอัชรวานีอัลตอฟชรวานีนะครับตัวฟอก็จะบอกว่าเป็นสุนัตให้ทำส่วนนี้เนี่ยก็จึงให้แจ้งไปด้วยเพราะว่าการขออโหสิกรรมเนี่ยอโหสิกรรมที่พฤติกรรมของผู้ตายว่าหากเคยล่วงเกินผู้ใดด้วยกายวาจาหรือจิตใจขอให้ยกให้แต่ยกหรือไม่ยกนะสิทธิ์ของนั่นนะครับที่ผมก็บอกว่าอย่าให้กระกลกไกตรงเนี้ยมาทำให้ทุกท่านเข้าใจว่าท่านใช้ชีวิตกันได้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขอนะเรื่องนึงแต่เจ้าทุกข์เขายกให้หรือเปล่านะอีกเรื่องนึงนะครับจริงอยู่จะทุกข์มักใจอ่อนณเหตุการณ์แต่ถ้าใจแข็งๆไม่มาละหมาดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจงทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดน่ะดีกว่าเสร็จแล้วก็หากมหยัดนี้มีทรัพย์สินติดค้างกับผู้ใดเขาจะพูดฝั่งนี้ฝั่งเดียวสังเกตไหมครับคือหากมีหนี้สินกับใครเพื่อให้การตักบีรละหมาดเนี่ยเป็นไปด้วยความชอบธรรมเลยไงครับว่ามีผู้รับผิดชอบแล้วเหมือนกับที่เอามาจากพระพจนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัครสาวกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปโดยที่ติดค้างหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้พอไม่ได้ชำระหนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะยังไม่ละหมาดมะหยัดให้จนมีอัครสาวกท่านหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกข้าพเจ้าขอรับผิดชอบหนี้สินให้แก่มหยัดนี้เองท่านรอซูลบอกวัลอานบะรอดัดจิลดูงั้นผิวหนังของมหยัดเนี่ยเย็นละเมื่อกี้ยังร้อนอยู่หมายถึงนี่การมาพูดอย่างนั้นก็เพื่อนะครับให้รู้ว่ามีผู้รับผิดชอบเพราะว่ามหยัดเนี่ยเมื่อเ
เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็เรื่องหนี้สินยังไม่ได้รับการประกาศประกันให้นะครับว่าใครจะชำระเนี่ยก็จะเกิดภาวะฮารุฮารอยตามคำสอนอย่างนี้แหละแต่ที่เราได้ยินมักจะพูดถึงเรื่องขอรับผิดชอบจะชำระแต่เราไม่ได้มักจะไม่ค่อยได้เพราะว่าทายาทเขาก็รักษาน้ำใจรักษาน้ำใจคือหมายความว่าบางทีมาหยัดอาจเป็นเจ้าหนี้ใครอีกตั้งเยอะแต่เราจะมาพูดว่าใครเป็นลูกหนี้มาแสดงตัวด้วยนะเข้าใจนะครับจึงพูดออกมาเนี่ยเพราะมันเป็นหลักการการไม่มีเอกสารเนี่ยก็เรื่องนึงแต่ลูกหนี้รู้ทั้งรู้ว่าเราติดสตังค์เขาอ่ะก็ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาเรียกนิ่งเฉยคุณตรมศีก็จะเข้าข่ายช่อโกงเราก็จะโดนเราก็เป็นผู้ช่อโกงอ่ะครับผู้ช่อโกงนี่ท่านอัครสาวกท่านเนี่ยสรรพคุณเกียรติคุณเนี่ยท่านทราบแล้วนะครับเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเรียกลูกชายมาบอกเนี่ยย่อมไม่รอดสงครามนี้สมรภูมินี้ย่อมไม่น่าจะรอดนี่แปลแบบสรุปแล้วนะครับเมื่อกี้แปลแบบสำนวนไพเราะไปแล้วนะแต่ว่าย่อกังวลเรื่องหนี้สินที่ย่อมีอัฟตารอนี่ก็บอกลูกชายเนี่ยทำไมลูกชายมีตั้งหลายคนนะครับลูกชายเนี่ยมี9คนอ่ะผมบอกล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายของท่านอัซซูเบตนะลูกชายมี9ลูกสาวมี9คนแต่เรียกลูกชาย1ใน9คือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเนี่ยมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณพ่อเกิดสนิทกับลูกคนไหนมากกว่าเป็นพิเศษอีกตรงเนี้ยนะครับต้องไม่ใช่มูลเหตุแห่งการที่ความเป็นพี่น้องจะเกิดความไม่ราบรื่นมันก็ต้องดูใช่ไหมครับความผูกพันความที่ทำไมย่อสนิทกับคนนี้ทำไมมะสนิทกับคนนี้มันต้องมีปัจจัยอื่นประกอบแน่นอนนะครับเรื่องแบบนี้มาจากกลไกการดำรงชีวิตได้เลยนะครับมีลูกชาย9คนแต่เรียกท่านอับดุลลอฮ์ไปแล้วก็บอกว่าย่อเป็นกังวลเรื่องหนี้สินที่มีลูกลองดูเนี่ยอัฟตารอไดนานานะครับยุบกีมินมาลินาชัยอันลูกลองประเมินหน่อยนี่ที่พ่อมีนี่แปลว่าลูกท่านนี้นะครับคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณพ่อคืออัซซูเบตเนี่ยมีหนี้เท่าไหร่แล้วมีทรัพย์เท่าไหร่พอพูดกับลูกว่าประเมินดูหนี้ของคุณพ่อเนี่ยหนี้ของย่อเนี่ยนะครับหักจากทรัพย์ที่มีเนี่ยจะเหลืออะไรบ้างไหมซุมมากอล่าต่อมาท่านอัซซูเบตก็บอกยาบุนัยยะบิมาลานาวักดีใดนี้ก็คือหมายถึงหลังจากจากไปแล้วนะครับโอลูกรักจำหน่ายทรัพย์ของคุณพ่อให้หมดจำหน่ายทรัพย์ของพวกเราให้หมดแล้วก็นำไปชำระหนี้ให้แก่พ่อด้วยวะเอาซอบิสซูลุซีวะซูลุซีฮีลิบานีฮีครั้งที่แล้วเราถึงตรงนี้แหละครับท่านอัซซูเบตก็บอกว่าจำหน่ายทรัพย์ออกไปคือแปลงมาเป็นสตังค์ให้หมดบางครั้งทรัพย์อาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่โยกย้ายเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นบ้านที่ดินอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วนทรัพย์แบบเคลื่อนที่ได้เนี่ยสังหาเนี่ยก็อาจจะเป็นทองคำอย่างคุณนาเนี่ยมีทองคำอยู่200กิโลอย่างเงี้ยมันก็คือหิ้วติดตัวไปไหนก็ได้แต่ถ้าจะเอามาแปลงเป็นธนบัตรก็ต้องเอาไปขายเข้าใจนะครับเอามาเป็นธนบัตรเนี่ยชำระหนี้หลังจากแปลงทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับก็คือขายไปแล้วก็เอามาชำระหนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านอัซซูเบตก็บอกว่า1ใน3เอามาทำบุญละก็คือยอดสูงสุดของคนคนหนึ่งที่จะศาสนาเปิดโอกาสให้เอามาทำพินัยกรรมคือทรัพย์1ใน3ที่เหลือไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบางยูซุฟไปถามผมหลังจากเราเรียนหนังสือไปเสร็จว่าลืมขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนนี้แหละเวลาจะจัดแจงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของศพเขาต้องขึ้นอันดับ1ก่อนนะครับก็คือเรื่องค่าจัดแจงศพทั้งหมดจริงๆเขาเอาที่ศพก่อนคือไม่ต้องให้ใครมายุ่งด้วยนะครับถือเป็นการพิทักษ์ศักดิ์ศรีของผู้ตายเลยก็คือผู้ตายมีสตังค์ทิ้งไว้เท่าไหร่นั่นน่ะให้เอาสตังค์ของเขาเองต่อมาถ้าลูกๆอยากจะออกฟังให้ดีนะจริงๆผมเป็นคนพูดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะง่ายต่อความเข้าใจ
แต่ถ้าลูกๆเนี่ยอยากจะทำบุญเช่นลูกคนหนึ่งเนี่ยบอกแล้วไม่ต้องเรื่องจัดแจงศพของคุณพ่อคุณแม่เรารับเองก็จบเข้าใจนะครับแต่ขั้นตอนที่ศาสนาวางเอาไว้เนี่ยคือเอาสตังค์มาหยัดก่อนค่าขุดค่าเคลื่อนย้ายค่าอาบน้ำค่าผ้ากระฝันเอาของมาหยัดก่อนนี่คือความหมายที่ว่ามุนตุตตะจีสแต่ถ้ากลไกอย่างบ้านเราบางทีลูกคนไหนที่ดูมีสตังค์หน่อยบอกไม่เอาที่เราไปเจอลูกอีกคนหนึ่งแย่งบอกไม่ได้อย่างนั้นแกก็ได้บุญคนเดียวดิเอาฉันด้วยอย่างเงี้ยก็มาลงกันหมดก็อัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจนะครับขั้นตอนที่1ก็ราบรื่นไปต่อมาขั้นตอนที่2ชําระหนี้หนี้แบ่งออกเป็น2อย่างคือไดนุลลอห์หนี้ของอัลลอฮ์ไปดูซะกาตติดค้างไว้หรือเปล่าไม่ได้คำนวณพ่อแม่คนไหนที่จ่ายซะกาตมาเป็นปัจจุบันก็แจ้งให้ลูกทราบด้วยไม่ต้องมายุ่งฉันสตังค์ฉันกับอัลลอฮ์ฉันทํามาเสร็จเลยแต่ถ้าหากลูกเนี่ยอยู่มาไม่เคยเห็นเลยนะครับหรือไม่เคยสืบทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ทำเรื่องนี้เปล่าก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะข้ามกันต่อหนี้มี2อย่างก็คือหนี้ของอัลลอฮ์หรือติดฮัจญีเนี่ยยังไม่ได้ไปฮัจญีวะญิบแล้วแต่ยังไม่ได้ไปก็ต้องกันทรัพย์เหล่านั้นออกมาให้ไปทำฮัจญีก่อนนี่เขาเรียกไดนุลลอห์หนี้ของอัลลอฮ์ต่อมาหนี้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องมาชำระก่อนแล้วมาอันดับที่3เปิดพินัยกรรมนี่แหละครับ1ใน3เนี่ยศาสนาให้เอาไว้ถ้าเกินไม่ได้ถ้าเกินเนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าทายาททุกคนต้องเห็นชอบเช่นทำไว้ครึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้มันเกิน1ใน3ครึ่งหนึ่งกับ1ใน3ใครเยอะกว่ากันนี่นาครึ่งหนึ่งนี่นายังไม่ตอบอันไหนเยอะกว่ากันเนี่ยเลขเศษส่วนครึ่งหนึ่งเลยนะครับกับ1ใน3มันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเอาแค่1ใน3ครึ่งมันเยอะกว่าจะยังไม่เป็นผลนะครับอิลลาอินอาจาซะฮุลวะรอซะตำรานิติศาสตร์ก็จึงเขียนเอาไว้ว่าจะเป็นผลก็ต่อเมื่อทายาททุกคนที่มีสิทธิ์รับมรดกนะเขายินยอมในส่วนที่เกินไปจาก1ใน3บางทีซุฟฟังเข้าใจป่ะครับเช่นเหลือ3ล้านหลังจากผ่านขั้นตอน2ขั้นตอนแรกมาแล้วนะจัดแจงศพมาแล้วนะใช้หนี้หมดแล้วเหลือมา3ล้านมาเปิดพินัยกรรมพินัยกรรมทำไว้ตั้งล้าน5แน่อย่างนี้มันครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นผลแค่ล้านเดียวก็มาดูกันว่า 500,000 เนี่ยที่มันเกินเนี่ยทายาทเขาถ้าทายาทเขาไม่ติดใจไงเพราะมันจะเป็นสัดส่วนของมรดกแล้วไงครับทายาทก็บอกเห็นตามนั้นคุณพ่ออยากทำอะไรคุณแม่อยากทำอะไรมันดีทั้งนั้นแหละถ้าอย่างนี้จึงจะเป็นผลฟังให้ดีนะครับนี่พูดชัดมากเลยนะครับมุรัตตับมากเลยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วหลังจากเปิดพินัยกรรมก็จึงจะค่อยแบ่งมรดกละกิสมาตุลมาวาริสจึงจะเป็นขั้นตอนที่4จึงจะเห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างมันมีความละเอียดอ่อนกว่าจะมาถึงขั้นตอนที่4ได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการสืบทรัพย์บางทีทายาทเนี่ยอาจจะติดหนี้อาจจะเป็นหนี้กับเจ้ามรดกอยู่งงป่ะเช่นลูกเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยยืมสตางค์คุณพ่อคุณแม่ไปไงก็ต้องแสดงตัวทันทีนะครับต้องแสดงตัวเพราะว่าเผื่อทายาทคนอื่นก็ไม่รู้นิคฤยะนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ย1ใน3แล้วก็วัสูลุซีฮีลิบานีฮีตรงนี้แหละครับนักวิชาหะดีษบอกว่ามีความเห็นต่างกันในสระตรงนี้อาจจะผมสรุปให้ฟังเลยเพราะว่าจะใช้สระแบบไหนก็เถอะนะครับนักปราชญ์หะดีษบางคนบอกว่าให้อ่านวัสลิสฮูลิบานีฮีคือหลังจากที่ท่านอิบนุซูเบตเนี่ยท่านอัซซูเบตเนี่ยนะครับตอนนี้สั่งการไว้กับลูกชายที่ชื่ออับดุลลอฮ์นะครับว่าขายทรัพย์ให้กลับมาเป็นสตังค์ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใช้หนี้คุณพ่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ย1ใน3ของทรัพย์ที่เหลือเนี่ยทำพินัยกรรมแต่1ใน3ของ1ใน3อีกทีเนี่ยให้หลานๆลูกของคุณน่ะนี่แหละที่เมื่อกี้ผมบอกหลานที่ไปจากลูกของท่านอับดุลลอฮ์ผู้รายงานคำสอนเนี่ยงงหรือเปล่ามันมีเลขเศษส่วนเข้ามาด้วยไม่งงนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนี่ยังไงก็ต้องมาเป็นพินัยกรรมก่อนมาเป็นวอซี่ยาก่อนแต่คำสั่งมาเนี่ยว่า1ใน3เนี่ย
ให้แบ่งออกเป็นอีก3ส่วนแล้วก็เอา1ใน3ส่วนเนี้ยไปให้หลานลูกที่เป็นลูกชายที่หลานฝ่ายของผู้รับคำสั่งเสียนี่แหละไม่ใช่ให้ผู้สั่งเสียนะครับไม่ใช่ให้ผู้รับคำสั่งเสียนะให้หลานแม่ผมกลัวท่านไม่เข้าใจฉะแล้วฟังเข้าใจป่ะฉะแล้วบอกเรื่องสตังผมชำนาญอาจารย์ก็คือ1ใน3เนี่ยสมมุติเมื่อกี้มี3ล้านนะสมมุติ1ใน3นึงก็คือ1ล้านแต่ให้เอา1ล้านเนี่ยทำเป็น3ส่วนอีกทีนึงนี่ก็คือก็สั่งกำกับไปด้วยนะครับว่า1ล้านเนี่ยให้ทำเป็น3ส่วนแล้วเอา1ใน3ของ1ล้านเนี่ยให้หลานๆเข้าใจนะครับเมื่อสักครู่ผมจึงบอกว่าให้ขีดเส้นใต้ให้ดีว่าท่านอัซซูเบตเนี่ยทำพินัยกรรมให้แก่หลานที่ไปจากลูกชายทั้งที่ท่านมีลูกชาย9คนจะต้องสงวนความคิดตัวเองให้ดีมีลูกชาย9คนแล้วก็มีลูกสาว9คนจึงเท่ากับหลานที่ไปจากลูกชายคนนี้คนเดียวเนี่ยได้1ใน3ของ1ใน3มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกผมจึงเคยพูดอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไงครับว่าอิลมุดดีนทยอจะรักบังมูอาสเอาก็ได้บังมูอาสมันก็ได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าถ้าเกิดผูกพันมันไปมีอะไรโผล่ที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องยอมรับว่านี่คงรับใช้คุณพ่อคงผูกพันกับคุณพ่อคงมีสัญญารักอะไรกับคุณพ่อไว้ไม่แปลกนะครับอันนี้เป็นข้อเตือนสติด้วยนะครับว่าลูกๆเนี่ยต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์แล้วสตังก็เป็นสตังของท่านนะครับสตังยังเป็นสตังของท่านเนี่ยในขั้นตอนเปิดพินัยกรรมเนี่ยนะครับต่อมาอันนี้ท่านผู้รายงานคำสอนนี่เขาอธิบายด้วยว่ายะนีลิบานีอับดิลละอิบนิซูเบรซูลุสุสซูลุสก็คือว่าให้หลานที่ไปจากคนรับคำสั่งเสียนี่แหละนะครับให้เอาไปอีก1ส่วน3ของ1ใน3ไม่ใช่1ส่วน3 2ทีนะย้ำอีกทีนะครับคือ1ใน3เนี่ยเป็นผลทางพินัยกรรมนะครับอย่าง3ล้านเมื่อกี้ล้านหนึ่งดึงออกมาแล้วทำล้านหนึ่งเนี่ยเป็น3ส่วนก็ได้ประมาณเท่าไหร่3แสนกว่าๆเนี่ย3แสนกว่าๆเนี่ยให้เอาไปให้หลานส่วนอีก2ใน3จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็มาระบุกันนะครับเช่นมอบไปให้สถาบันนั้นมุสตาฟาวียะนะอย่างเงี้ยแต่พินัยกรรมจะเป็นผลเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมีการกอบูลอีกคือพินัยกรรมเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยนะครับผมบอกทุกท่านก่อนต้องกระทำให้เกิดผลทางนิติศาสตร์อิสลามคือรูกลต้องครบนะครับองค์ประกอบต้องครบเหมือนของวากัฟนั่นแหละส่วนการนึกในใจหรือการพูดไว้นะครับแค่บอกเป็นความตั้งใจไว้เนี่ยอาจยังไม่บังเกิดผลนะครับเขาเรียกว่ายังไม่ครบองค์ประกอบมันจึงยังไม่บังเกิดผลมันอาจจะเป็นคำสัญญาหรือพูดเอาไว้อยากจะย่ออยากจะอย่างนั้นมะอยากจะอย่างนั้นเข้าใจนะครับถ้าจะทำให้เป็นผลเลยองค์ประอย่างเรื่องพินัยกรรมเนี่ยวะซียะเนี่ยองค์ประกอบของวะซียะก็จะมี4องค์ประกอบ1ก็คือมูซินก็คือผู้ทำพินัยกรรมหรือผู้สั่งเสีย2มูซัลลาฮูผู้รับพินัยกรรมผู้รับพินัยกรรมทำให้ใครล่ะต่อมาประการที่3ก็คือมูซอนบีคือซับพินัยกรรมก็คือสูงสุดก็1ใน3และประการสุดท้ายก็คือมีอัสซีก็ต้องมีสำนวนครับต้องมีอีจาบกับบูลต้องมีคำเสนอและคำสนองเหมือนกันเข้าใจนะครับมิฉะนั้นอาจเป็นแค่ความตั้งใจหรือการปรารภเพราะฉะนั้นทายาทเนี่ยหากเคยได้ยินเจ้าทรัพย์หรือเจ้ามรดกเนี่ยพูดในทํานองปรารภเอาไว้แล้วอยากจะรักษาสัญญาก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่ถึงขั้นเป็นพินัยกรรมไม่ถึงขั้นเป็นของวากัฟก็เป็นไปได้เพราะองค์ประกอบยังไม่ครบฟังผมทันนะครับเช่นรำพันไว้คุณาอาจจะมายกตัวอย่างคุณาบอกคุณาไม่โกรธนะรำพันไว้อย่างเงี้ยขายที่แปลงนี้มาได้เนี่ยอยากจะทำบุญไปที่มัสยิดนี้อย่างเงี้ยอยากจะก็คือเป็นการรำพันเป็นความตั้งใจเข้าใจนะครับยังไม่ถึงขั้นดำเนินการให้เป็นผลในทางนิติศาสตร์อิสลามไปยังเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาเรียกเป็นความตั้งใจทำดีถ้าลูกๆหรือทายาทอยากจะมาสานต่อเจตนารมณ์ในการตั้งใจทำบุญนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่สานต่อก็ไม่เป็นไรเข้าใจให้ดีนะครับเข้าใจให้ดี
กอล่าแล้วท่านอัซซุเบตก็กล่าวต่อว่าฟะอินฟะฎอละมินมาลินาบะฎอกอฎออิดดัยนีชัยอุนฟะซุลุซูฮูลิบะนีกาดังนั้นหากชำระหนี้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เปิดพินัยกรรมกันแล้วเนี่ย 1/3 ที่บอกหนี้ไปหมดเรียบร้อยนะครับนี่คือความมีอมานะของท่านอัซซุเบตไงครับชื่อตอนวันนี้จึงเป็นตอนที่2ใช่มั้ยคุณตัดมาซีมาจากเรื่องการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จเนี่ยชำระหนี้หมดเมื่อไหร่เปิดพินัยกรรมเนี่ย1ใน3ที่ทำไว้เนี่ยเอาไปแบ่งอีก3ส่วนแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งให้แก่หลานๆนะย้ำว่าให้กับลูกของท่านอับดุลลอฮ์อย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้คือสำนวนเนี่ยนะครับพูดซ้ำ2ทีจ่ายหนี้ให้ครบก่อนแล้วหลังจากนั้นพินัยกรรมเสร็จ1ส่วน3เนี่ยนะครับ1ส่วน3ของทรัพย์ที่เหลือเนี่ยไอ้1ส่วน3เนี่ยเอามาทำอีก3ส่วนแล้วก็กันออกมา1ให้หลานๆนะให้อาฟาดนะครับฮาฟิซอาฟาดแปลว่าหลานกอละฮิชามท่านฮิชามเนี่ยเป็นพี่น้องชายนี่แหละครับเป็นลูก1ใน9คนของท่านอัซซุเบรท่านฮิชามเนี่ยร่วมรายงานหะดีษบทนี้ด้วยท่านฮิชามจึงพูดว่ากานะวะละดุอับดุลลาห์กอดวาซาบะฎอบะนิซซุเบรคือคุบัยบินวะอับบาสท่านฮิชามเนี่ยเท่ากับมีศักดิ์เป็นอะไรถ้าท่านตั้งใจฟังผมอยู่ท่านต้องตอบได้บังรอมัดท่านฮิชามเนี่ยเป็นลูกของท่านอัซซุเบรเหมือนกันเนี่ยเท่ากันกับเป็นใครครับเป็นพี่ชายน้องชายกับท่านผู้รายงานคำสอนร่วมรายงานคำสอนนี้ด้วยเนี่ยคราวนี้มาพิจารณาว่าเมื่อเป็นพี่ชายน้องชายของท่านผู้รายงานคำสอนคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยท่านฮิชามเนี่ยแปลว่าจะมีศักดิ์เป็นอะไรกับลูกๆของท่านอับดุลลอฮ์ที่ได้รับพินัยกรรมเนี่ยเป็นลุงหรืออาเอาละแปลว่าตั้งใจฟังจะได้ไปต่อได้ท่านฮิชามเนี่ยจึงเข้ามาเสริมในการรายงานคำสอนเนี่ยว่าลูกๆของอับดุลลอฮ์เนี่ยเข้าใจนะครับก็คือพูดถึงหลานตัวเองอ่ะลูกๆของอับดุลลอฮ์เนี่ยกอดวาซาบะฎอบะนิซซุเบรมีอายุอานามเนี่ยบางคนนะครับมีอายุอานามนักปราชญ์หะดีษบางท่านแปลอย่างนั้นมีอายุอานามไล่เลี่ยกันกับลุงๆอาๆของตัวเองอ่ะแหละงงป่ะอีกทีไหมอามีอายุอานามไล่เลี่ยกับหลานเป็นไปได้ปะล่ะครับไม่เสมอไปลุงก็เป็นได้เหมือนกันเนี่ยครับก็ถ้าแต่งงานกันเร็วๆไงคือท่านฮิชามเนี่ยต้องการจะพูดนะครับต้องการจะสื่อสารมาว่าลูกของท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยลูกของน้องชายตัวเองเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยอายุอานามเท่าๆกันกับคุณอาของตัวเองเลยก็เป็นไปได้คือชั้นลูกจริงๆเมื่อกี้บอกมีกี่คนนะ9คนแต่พินัยกรรมเนี่ยไปลงที่หลานของท่านอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอับดุลลอฮ์ก็คือเป็นหลานเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านฮิชามเนี่ยก็เป็นคุณอาแหละก็บอกว่าลูกๆของท่านอับดุลลอฮ์บางคนก็อายุอานามก็เป็นไปได้ว่าลูกของท่านอัซซุเบตบางคนสมมุตินะครับว่า20ขวบแปลว่าหลานนี่ก็อาจจะมี20ขวบเหมือนกันเช่นเป็นคุณอาท้ายๆแล้วคนที่7คนที่8ในขณะที่ท่านอับดุลลอฮ์นี่ก็สมรสเร็วแล้วก็มีลูกอายุ17 18 19ไล่เลี่ยกันแล้วทันไหมครับเนี่ยโต๊ะบอกว่าถ้าเอาแม่นนะไม่ได้หรอกแต่เอาเพลินนะพอเข้าใจนะเข้าใจนะครับนี่พินัยกรรมเนี่ยไปลงที่หลานแล้วคุณอาบางคนก็พูดว่าหลานๆเนี่ยอายุอนามก็ไล่กับคุณอาแหละไล่ๆกันแหละนะครับเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดต่อมานะครับเนี่ยท่านคูเบฟกับท่านอับบาสแล้วก็ท่านฮิชามก็ยกตัวอย่างมา2คนก็คือคูเบฟซึ่งเป็นลูกของท่านอับดุลลอฮ์แล้วก็ท่านอับบาสยกตัวอย่างมา2คนไม่ได้หมายความว่าท่านอับดุลลอฮ์มีลูกแค่2คนนะครับต่อมาวะละฮูยามะอิซินติสอุบานีนาวะติสอุบานาตก็กลับมายืนยันต่อว่าคุณปู่เนี่ยคืออัซซุเบตเนี่ยนะครับปู่ของหลานๆเหล่านี้หรือคุณพ่อของท่านอับดุลลอฮ์คุณพ่อของท่านฮิชามเนี่ย
ขณะนั้นมีลูกชายรวมกันก็9คนลูกสาวอีก9คนแปลว่าลำพังทายาทเนี่ยนะครับทายาทฝ่ายชายก็9แล้วก็แน่นอนกันมรดกแน่นอนมีลูกชายนะแต่ลูกชายใน9แล้วรวมท่านอับดุลลอฮ์เข้าไปด้วยเป็น1ใน9แล้วลูกสาวอีก9นักปราชญ์เขาจึงนะครับอธิบายตรงนี้ว่าก็เพราะว่าท่านอัซซุเบสเนี่ยรู้ดีว่าทรัพย์เนี่ยไปไม่ถึงชั้นหลานแน่นอนถ้าจะแบ่งไปด้วยกับวิถีทางของมรดกอย่างเดียวเนี่ยคุณพ่อก็ต้องกันลูกๆของตัวเองก็จึงนี่ไงครับสั่งการเลยแปลว่าหลานๆของท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยก็ลูกของท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยคือหลานชุดเนี้ยต้องมีอะไรที่พิเศษสำหรับท่านอัซซุเบสก็เหมือนกันฉันใดฉันนั้นนะครับเป็นกลไกความรักที่เกิดขึ้นได้ฝ่ายที่ไม่ได้จะต้องห้ามขุ่นเคืองหรือคิดเป็นอื่นใดเด็ดขาดนี่อย่างท่านฮิชามยังมาบอกเลยว่าลูกๆของอับดุลลอฮ์ก็คือหลานของท่านเองเนี่ยบางคนอายุวาซาแปลว่าซาวาวาซานี่แปลว่าซาวาอายุไล่เลี่ยสมดุลกันกับชั้นลูกแท้ๆของผู้สั่งเสียเลยยังมีเลยมีได้ไหมเมื่อกี้คุณอาบอกชั้นลุงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เหมือนกันแหละครับถ้าลุงก็แต่งงานเร็วๆหน่อยอะนะนึกออกนะครับถ้า9คนนะสมมุติว่าคนโตนี่ก็แต่งงานเร็วๆแต่งงานสัก17 18ใช่มั้ยครับแล้วได้คันเลยตัวเองพอ38ลูกก็20แล้วลูกก็ต้อง20แล้วแต่คราวเนี้ยอาเล็กสุดอ่ะคุณพ่อก็อาจคุณแม่ก็อาจจะเพิ่งจะคลอดมาสัก20ปีก็อาจจะมาเท่ากับหลานก็ได้ไล่เลี่ยกับหลานก็ได้นึกออกนะครับนะก็จึงเป็นไปได้นะว่าลูกของลุงเนี่ยก็อาจจะเท่ากับอายุเท่ากับอาเล็กจูเล็กจูเล็กมีเยอะแยะไปนะครับมีเยอะแยะไปผมว่าเนี่ยยิ่งอธิบายเดี๋ยวก็กี่จูแล้วกี่อาแล้วเอาแล้วนะให้ได้เห็นเขาลางก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆอมานะของเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวดูตอนชำระหนี้คุณตัลมาซีนะครับตอนชำระหนี้ตกลงมีลูกชาย9นะครับแล้วมีลูกสาว9กอลอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์เล่าต่อว่าฟะญะอะลายูซีนีบิดัยนีคุณพ่อก็ลงมือกำชับข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องหนี้อีกท่านอับดุลลอฮ์บอกคุณพ่อก็ลงมือญะอะลายูซีนีกำชับข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องให้ชำระหนี้ว่ายากูลูคุณพ่อพูดอย่างนี้ยาบุนัยยะโอลูกรักโอลูกชายที่รักอินอัจจสตาอันกอดออิชัยอินมินฮูฟัสตาอินอะไลฮิบิมาลายาประโยคนี้นะครับนะผมอยากให้ทุกท่านจดภาษาไทยไปจดภาษาไทยให้ดีนะครับใครที่เป็นหนี้สินเนี่ยเอาคำขอนี้อัลลอฮ์จะช่วยชำระหนี้สินให้เอามาจากคำพูดของท่านอัซซุเบสเนี่ยเพราะท่านอัซซุเบสบอกกับลูกชายว่าลูกรักหากลูกอ่อนแอจากการจะชำระหนี้ย่อได้แม้เพียงเล็กน้อยก็แปลว่าสตังค์ไม่พอใจหนี้มาที่ขั้นตอนหนี้เมื่อกี้สั่งการไว้เสร็จเลยนะครับว่าจะขายเหลือมาเนี่ยนะครับใช้หนี้เสร็จเดี๋ยวไปเป็นพินัยกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็พูดอย่างชัดเจนก่อนบังยูซุฟว่าแล้วถ้าเกิดมันไปถึงขั้นพินัยกรรมไม่ได้แหละครับก็คือยอดของทรัพย์สินที่ได้มาชำระหนี้ไม่พอเลยอบรมลูกไว้ว่าฟัสตาอินไอไลฮีบิมาลายาจงขอความช่วยเหลือในการชำระหนี้สินที่เหลือค้างนั้นด้วยกับพระเจ้าแห่งชีวิตของพ่อด้วยของยอดด้วยเขาจึงมีหลักการนะครับนักปราชญ์ฮะดีษก็บอกว่ามีสุนัตให้คนเป็นหนี้เนี่ยใช้สำนวนแบบนี้บ่อยก็คือโอ้อัลลอฮ์ผมทำให้เป็นภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในการชำระหนี้สินของฉันพระองค์คือเจ้าชีวิตของฉันพระองค์คือผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของฉันสำนวนนี้ครับเอาอีกครั้งไหมคุณท่านมาซีเอาอีกครั้งไหมคนไม่มีหนี้แล้วก็เนี่ยไม่ค่อยอยากได้แต่ใครเป็นเจ้าเป็นลูกหนี้เนี่ยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในการชำระหนี้สินของฉันพระองค์คือผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของฉัน
ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในการชำระหนี้สินของฉันพระองค์คือผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของฉันนี่ท่านอัซซูเบสสอนลูกชายไว้บอกลูกรักถ้าเกิดอ่อนแอจากการจะชำระดูพูดเพราะมากเลยบอกกับลูกอ่อนแอจะชำระก็แปลว่าสตังค์ที่เหลือไว้ให้เนี่ยนะครับชำระหนี้ไม่พอให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นเจ้าชีวิตของพ่อนะนะครับผู้เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของผู้เป็นบิดาเนี่ยของอายอเนี่ยให้ช่วยชำระหนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับต่อมากอละฟาวัลลอฮีมาดารอยตุมาอารอดะฮัตตากุลตูยาอับตีมันเมาลากาท่านอับดุลลอฮ์ลูกชายเนี่ยพูดออกมาว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยข้าพเจ้าไม่รู้ว่าผู้เป็นบิดาเนี่ยหมายความว่ายังไงกับประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่พวกท่านได้ความหมายไปแล้วนะครับฉันขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในการชำระหนี้ให้แก่ฉันด้วยแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของข้าพระองค์หรือของฉันชอบอันไหนได้หมดละของฉันหรือของข้าพระองค์จะเอาให้เป็นคำสวยงามทั้งหมดเลยแต่ท่านอับดุลลอฮ์ในบุตรชายบอกว่าณวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อหมายความว่ายังไงคำว่าอัสตาอินบิฮิมาลายาเนี่ยมาดารอยตู้ใช้คำน่ารักมากเลยขอแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยหมายความว่าอย่างไรกับประโยคที่พูดเนี่ยจนกระทั่งต้องถามคุณพ่อว่ายาอับตีมันเมาลากาโอ้คุณพ่อครับโอ้ผู้เป็นบิดาครับใครคือเมาลายาคือเนื่องมาจากคำว่าเมาลาเนี่ยนะครับแปลว่าเจ้านายเดี๋ยวจะบอกว่าอัครสาวกเนี่ยความรู้ศาสนาเต็มบริบูรณ์แล้วลูกชายจะไม่เข้าใจสำนวนของผู้เป็นบิดาได้อย่างไรเนื่องมาจากคำว่าเมาลาเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าอัสไซยิดก็ได้ผู้เป็นเจ้านายก็จึงสันนิษฐานว่าเอ๊ะคุณพ่อก็ไม่ใช่ทาสนี่ทำไมคุณพ่อจึงใช้สำนวนว่าเจ้านายของคุณพ่อเจ้านายของคุณพ่อเพราะเป้าหมายที่คุณพ่อจะสื่อสารถึงจริงๆคือเจ้าชีวิตนะลูกชายก็จึงบอกว่าณเวลาที่คุณพ่อพูดเนี่ยยังไม่เข้าใจหรอกจึงต้องถามกลับว่ายอครับยาอาบัตีเนี่ยยาอาบัตีในสำนวนแบบที่ท่านนบีอิสมาอีลพูดกับผู้เป็นบิดาเลยนะกับท่านนบีอิบรอฮีมคือนักปราชญ์เนี่ยมีความเห็นสองทัศนะนะครับว่าบุตรชายที่ตัวย่อยบรอฮีมเชือดให้เนี่ยเชือดเนี่ยเหตุการณ์กุรบานเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงกิบัชเนี่ยกับชุนเนี่ยนะครับแกะขนยาวเนี่ยจากสวรรค์ลงมาให้ทำการเชือดแทนลูกชายเนี่ยนบีท่านใดกันแน่ระหว่างนบีอิสมาอีลกับนบีอิสฮากนักปราชญ์เขามีความเห็นไม่เอกฉันท์นะครับเพราะว่าที่สันนิษฐานว่าเป็นนบีอิสฮากได้ก็เพราะว่าเป็นลูกชายคนแรกกว่าเพราะที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามเนี่ยทรงสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยว่ามอบให้พระเจ้าได้ทั้งหมดเนี่ยที่มาของคอลีลุลลอฮ์เนี่ยก็คือให้อัลลอฮ์ได้หมดแต่ตัวเองอยากได้ลูกชายมากเพราะตนเองได้ลูกชายเนี่ยตอนแรกเนี่ยสมรสกับพระนางซาร์เราะพระนางซาร์เราะไม่มีลูกนี่ไงครับจึงสมรสกับพระนางฮาจัรแต่มาได้นบีอิสมาอีลแต่ตนเองเนี่ยตอนพระนางฮาจัรมาที่มักกะเนี่ยพระนางซาร์ก็ตั้งครรภ์ก็เท่ากับได้บุตรชายก่อนได้ทางนู้นก่อนก็จึงเป็นประเด็นว่าที่เชือดให้เนี่ยต้องเป็นบุตรชายที่ขอไว้ว่าถ้ามีลูกชายก็ให้ได้อัลลอฮ์จึงทรงทดลองหัวใจนี่ไงครับพระพองค์รู้อยู่แล้วว่านี่ก็มอบให้ได้ก็จึงจะเชื่อลูกชายนี่ไงแต่เราก็ฟังไว้นะครับก็เป็นหนึ่งองค์ความรู้ว่าไม่ใช่หมายถึงอิสนบีอิสมาอีลแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนักปราชญ์บางท่านก็บอกเป็นนบีอิสฮากเพราะนบีอิสฮากพี่กว่าแล้วก็เกิดก่อนแล้วก็บรรดาล นบีหลังจากนี้ทั้งหมดนะครับสืบเชื้อสายไปจากนบีอิสฮากทั้งนั้นแหละมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเท่านั้นที่มีสายพระโลหิตมาที่ท่านนบีอิสมาอีลตกลงตะยออิบรอฮีมจึงเป็นต้นทางของศาสดา
นะครับก็จึงถูกนำมาใช้ในประโยคศอลาวาตที่ดีที่สุดนี่ไงกามาศัลลัยตะอาลาซัยยิดินาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีซัยยิดินาอิบรอฮีมก็เชื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับจะเชื่อลูกเนี่ยในอัลกุรอานเล่าให้ฟังว่าไงครับเนี่ยใช้สำนวนหรือนบีอิสมาอีลในอีกทัศนะหนึ่งยาอาบาตีอิฟอัลมาตุมาร์เนี่ยเหมือนกันเลยโอ้ผู้เป็นบิดาที่รักเหมือนกันเวลาเรียกลูกเรียกยาบุนัยยาโอ้ลูกชายสุดที่รักเวลาลูกเขาเรียกคุณพ่อก็ต้องเรียกให้ยาดเยอะเหมือนกันโอ้คุณพ่อสุดที่รักครับจงกระทำตามที่คุณพ่อได้รับบัญชามาในลูกชายพูดว่าให้เชื่อได้เลยจงกระทำตามที่คุณพ่อจงกระทำตามที่ท่านบิดาได้รับบัญชาจากพระเจ้ามาแล้วท่านบิดาจะพบว่าลูกเนี่ยเป็นผู้ที่อดทนได้ต่อการทดสอบครั้งนี้นี่ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าสำนวนที่ผู้เป็นบิดาเนี่ยพูดในหมายความว่าอย่างถามว่ายาอับติมันเมาลากาโอ้คุณพ่อครับใครเป็นเจ้านายของคุณพ่อเพราะคำว่าเมาลานะครับอธิบายเนี่ยมันเมาลากากอลาอัลลอฮ์ก็ตกลงว่าเมาลาซึ่งมีความหมายว่าเจ้านายเจตนารมณ์ของคุณพ่อก็คือถ้าสตังค์ไม่พอใช้นี่ให้ขอความช่วยเหลือต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของพ่อให้ชำระหนี้ให้หมดให้ได้เด้อหนูห่วงหนี้ผมจะพูดอย่างเงี้ยผมกลัวคุณาดุกลัวเป็นยังไงนี่เรายังมีชีวิตนี่เขาประเมินว่าจะสูญเสียชีวิตในสมรภูมินี้ไอเราเนี่ยถ้าเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยนะครับไม่ห่วงหนี้ไม่ว่าเหนียวหนี้อีกคือเจ้าหนี้เขารู้ว่ามีสตังค์แล้วไม่ยอมจะใช้เนี่ยแหมแต่บางทีเจ้าหนี้เขาต้องดูด้วยนะครับบางทีลูกหนี้แหมนี่ผมพูดโอบไปหมดเลยนะโอบไปหมดแล้วนะครับเจ้าหนี้กับลูกหนี้ฟังให้มีความอบอุ่นไปด้วยกันทั้งคู่บางครั้งเจ้าหนี้อาจลูกหนี้อาจจะรวบรวมละถึงขั้นละมันดันมีธุระมาตัดหน้ามีธุระจำเป็นมาตัดหน้าไอ้นี่หุกกลมทั้งนั้นเลยนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่ายามรัตติการเรื่องเล่าก่อนนอนนะคือเอาจากประสบการณ์จริงที่เคยถูกถามมาบางยูซุปเนี่ยเอาให้ใครเป็นหนี้ใครดีครั้งที่แล้วผมเป็นหนี้คุณตัรมาซีไปแล้วผมเป็นลูกหนี้บางยูซุปแล้วกันมันถึงวันชำระแล้วล่ะครับนัดชำระ31พฤษภาเนี่ยวันนี้แหละจะเอามาให้แต่เมื่อตอน10โมงเนี่ยมีธุระด่วนเข้ามาอีกมันมีแบบนี้จริงๆก็เลยตัดไปอีกมันก็จะผิดนี่แล้วสิผิดสัญญาแล้วสิทำได้ไหมอันดับหนึ่งธุระนั้นมันก็จะต้องจำเป็นกว่าการชำระหนี้เขาเรียกธุระฉุกเฉินจึงจะทำได้นะครับไม่งั้นต้องนำมาให้เจ้าหนี้คนแรกก่อนแต่เมื่อมันฉุกเฉินเนี่ยจึงถูกตัดไปแล้วก็ต้องรายงานตัวอีกอยู่ดีกระจ่างไหมครับเนี่ยพอห้าโมงเย็นก็ต้องมาบังยูซุปครับผมตั้งใจจะนำมาให้วันนี้แหละตามกันที่เรานัดไว้แต่เมื่อ10โมงเช้าเนี่ยผมมีธุระฉุกเฉินคราวนี้แหละฉุกเฉินบางยูซุปถามฉุกเฉินอะไรอาจารย์เอาไปใส่ล้อรถครับนี่แหละนี่ก็จะว่าไปอย่างนี้ไม่ฉุกเฉินเอาไปตกแต่งรถเข้าใจนะครับนี่เปรียบเทียบแต่ถ้าฉุกเฉินพูดให้ฟังอันซิดนี่นี่ก็จะพูดลูกนี่ก็บอกว่าต่อเวลาให้ผมหน่อยคราวนี้บางยูซุปต้องต่อเวลาให้นะครับหลักนิติศาสตร์อิสลามฟังให้ดีนะครับของฟัรดูประเสริฐกว่าของซุนัตของที่เป็นฟัรดูเนี่ยประเสริฐกว่าของซุนัตหมายถึงบุญมากกว่าแต่ของซุนัตบางอย่างเนี่ยประเสริฐกว่าของฟัรดูมีไม่กี่เรื่องหรอกหนึ่งในนั้นดูนะครับการกล่าวสลามเริ่มต้นกล่าวให้ก่อนเนี่ยเป็นสุนัตปะแต่การรับสลามรับสลามเป็นวาญิบถูกปะครับรับสลามเป็นวาญิบทำไมทำหน้าอย่างนั้นกันล่ะรับสลามเป็นวาญิบแต่ของสุนัตบุญมากกว่าของฟัรดูคือการกล่าวก่อนเริ่มกล่าวก่อนเป็นของซุนัตแต่ได้บุญมากกว่าของฟัรดูซึ่งวาญิบจะต้องรับการอินซอรมุอซิรเนี่ย
คือการต่อเวลาให้ลูกหนี้ที่อยู่ในภาวะคับขันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องวาญิบฟังให้ดีนะครับนี่ไงก็มาแล้วเป็นเรื่องวาญิบนะอินซอร์ไม่งั้นเขาต้องนั่นนะครับเดือดร้อนเราเป็นเจ้าหนี้อยู่สบายๆฟังให้ดีนะครับและอะไรที่เป็นสุนัตแต่บุญเยอะกว่าสุนัตคือยกหนี้ให้เลยนี่ก็ที่ให้ยิ้มฟังทันปะเนี่ยทำไมยิ้มกันแบบเนี้ยก็มันยากกว่าไงต่อเวลาให้เมื่อสักครู่เนี่ยบังยูซุปครับผมตั้งใจนำมาชำระเลยตามข้อตกลงเดี๋ยวตัวอย่างหน้าผมเป็นเจ้าหนี้มั่งแล้วนะสองตัวอย่างมาในวันศุกร์ที่แล้วผมก็เป็นลูกหนี้คุณตัดมาซีเนี่ยสองตัวอย่างวันนี้มาเป็นลูกหนี้บังยูซุปอีกแล้วก็มาสิบโมงเช้ามีความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนจึงเอายอดที่จะนำมาชำระเนี่ยตัดไปแล้ววาญิบบังยูซุปต้องต่อเวลาให้กับเห็นตามดุลยพินิจครับความเหมาะสมยอดสัก 3,000 บาทพรุ่งนี้ละกันอาจารย์โอ้โห 3,000 เอาพรุ่งนี้เลยก็นั่นไปหน่อยก็ต้องดูความเหมาะสมกับอาชีพอะไรไปด้วยนะครับไม่ใช่ปัดต่อให้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ยอดเท่าไหร่ทราบไหมครับแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ผมพูดเป็นขั้นเป็นตอนหมดนะมันก็ต้องดูว่ายอดที่เป็นนี่สมมติติดมา6เดือนแล้วพอไหมนั้นเขาฉุกเฉินจริงๆในวันจะชำระมันแสนหนึ่งจริงๆอ่ะทำไงได้วาญิบบังยูซุปจะต้องเลื่อนเวลาให้สุนัตคือให้ยกให้เลยสุนัตได้บุญเยอะกว่าของวาญิบเลือกเอาอาจารย์ผมยกให้เลยแต่คราวนี้ไอ้การเลื่อนก็เลื่อนให้มันเหมาะสมขนาดตอนยอดครั้งแรกยังให้ตั้งครึ่งปีแน่วันนี้มาแสนนึงบอกเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันอันนี้เขาเรียกเลื่อนประชดประชันฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับพูดทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหมดนะบางทีซุปนะครับเนี่ยแล้วมันก็กลับมาวันนี้อามานะเพราะว่าคนเป็นลูกหนี้ชั้นดีเนี่ยจงจดจำไว้เลยนะครับว่าลูกหนี้ชั้นดีเนี่ยผมหมายถึงผู้ใดก็ตามที่เป็นหนี้จากพระวจนะของท่านรอซูลเลยแล้วเขามีความตั้งใจเนี่ยเพราะหนึ่งเขาไม่อยากกู้หนี้อยู่แล้วเขาไม่อยากเป็นหนี้อยู่แล้วมันมีความจำเป็นที่จะแล้วก็ตั้งใจจะรีบชำระคืนให้เร็วที่สุดคือเร็วกว่าข้อตกลงอีกด้วยเช่นยืมไป1เดือนแล้วก็จะมี10วันก็จะรีบเอามาให้เลยแต่ที่ขอไว้1เดือนเพราะกลัวจะผิดสัญญาอะไรแบบเนี้ยอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขานับตั้งแต่วันที่เขาเริ่มเป็นหนี้เลยนี่คำสอนสำหรับลูกหนี้เป็นกำลังใจแต่ต้องตั้งใจชำระจริงนะครับเอ้าใครไม่ทันตรงไหนมั่งเนี่ยเชิญครับก็นี่ไงครับมันเป็นความตั้งใจมันแค่เป็นแค่เพียงความตั้งใจก็มันเป็นความตั้งใจถ้าทายาทจะสนองความตั้งใจตรงนี้ให้แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ในขั้นตอนความตั้งใจไงครับคุณามันยังไม่เป็นผลถูกต้องครับเนี่ยแหละครับมันจึงเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยมากคือมันยังไม่เป็นผลในทางนิติศาสตร์ใช่ครับไม่อย่าว่าลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรก็ไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรเลยนะครับอย่างเรื่องวากัฟก็สี่รุกลเหมือนกันหนึ่งวากิฟคือผู้อุทิศสองเมากุฟอะไรฮีผู้รับทรัพย์อุทิศสามเมากุฟบิฮีคือทรัพย์ที่อุทิศแล้วก็สี่ก็รูปสำนวนโวหารสมมติว่ามาละผมว่ากับมั่งเมื่อกี้เป็นลูกหนี้บังยูซุปละมาตัวอย่างเช่นสมมุติผมมีที่ดินแปลงหนึ่งผมก็มาเชิญจูซีดไปนี่ว่ากับเลยเห็นไหมรุกลมีแค่สี่ผมไม่ต้องทำบันทึกใดๆทั้งสิ้นเขาเรียกเป็นผลในณหลักการศาสนาแล้วส่วนการจดบันทึกไว้เพื่อให้คนมารู้จะได้ไม่มีปัญหาจะได้มีมันนั่นอีกเรื่องนึงแต่ซ้อมันซ้อแล้วด้วยการทำตามข้อนิติศาสตร์อิสลามให้ครบผมก็มาเอากอฟตูฮาดิฮิลอัรดอตูลูฮาว่าอัรดูฮาเนี่ยข้าพเจ้าขออุทิศที่ดินแปลงนี้ระบุไว้ชัดความกว้างเท่านี้ความยาวเท่านี้อยู่หน้าที่แห่งนี้ให้แก่สถาบันอัลมุสตะฟวียะสถาบันอัลมุสตะฟวียะก็ส่งตัวแทนไปครบก็รู้กันแค่2คนเองคณิทายาทผมเนี่ยต
่อมาวันหนึ่งจูซี่ก็จะมาแซงวันนี้ย่อวะกัฟให้ลุงยีนะไม่ใช่ให้ลุงยีโดยตรงด้วยให้สถาบันก็เป็นนิติบุคคลไปคือมันมีความละเอียดและกระจ่างในตัวเขาตั้งใจได้บุญก่อนแต่จริงๆนะครับเมื่อตั้งใจทำอะไรแล้วก็ทำเลยคือจริงๆผมจะพูดอย่างนี้แหละไม่ต้องรอแล้วครับอยากทำเลยเนี่ยอย่างจูซี่เนี่ยอยากทำโรงเรียนก็ทำเลยอยากทำไปเลยเพราะเดี๋ยวกลไกอื่นๆของบริบทชีวิตในการภาคหน้ามันจะแต่ถ้าลูกๆนะครับมีความเขาเรียกนะสนองผมจะพูดยังไงล่ะระมัดระวังเหมือนกันให้มันดูไพเราะที่สุดนะครับรู้ถึงเจตนารมณ์ที่ดีก็นำมาสนองหน่อยแต่เขาเรียกสนองมาจากสิทธิ์ของตัวเองหลังจากแบ่งเฮ้ยใครเคยได้ยินมั่งอุ้ยเมื่อกี้ผมพูดเฮ้ยเนี่ยเพราะก็คือจะปุ๋ยเปรียบเทียบในสำนวนพี่น้องสนทนากันจริงๆนะเออใครเคยได้ยินย่อพูดอย่างนี้ป่ะมาพวกเรามาลงแล้วก็ฮาดียะกุศลไปให้อย่างนี้เขาเรียกเนียบนี่แหละครับลูกที่สำนึกในก็มาตกลงกันแต่ถ้าจะนำไปซึ่งการทะเลาะเบาแหวงอย่างนี้ไม่สวยงามไม่สวยงามเพราะขั้นตอนมันก็ยังไม่เป็นผลในทางนิติศาสตร์อิสลามเข้าใจนะครับแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าหากลูกๆคุยกันได้ให้ใครเคยได้ยินเอาอีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วเราเคยได้ยินกันเนอะว่าเนี่ยเนี่ยแล้วก็ย่อเรายังไม่ได้ทันทำให้เป็นกิจจลักษณะให้เป็นความถูกต้องณขณะนี้ทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่ก็มาเป็นของเราเราสบายได้เนี่ยถ้าพูดกันอย่างเงี้ยสวยงามที่สุดแล้วก็ทำในนามตัวเองเลยก็แปลว่าแต่ฮดียะกุศลนะครับเขาเรียกอิชรอกุสวะเนี่ยเหมือนกันกับการทำกุรบานให้แก่คนตายเนี่ยถ้าไม่ได้สั่งเสียไว้นะครับผมก็พูดทุกปีมัซฮับชาฟีไม่สามารถทำได้ไม่ได้สั่งแล้วก็สาวว่ามีคำถามเข้ามาทางคือเราต้องใช้กติกามัซฮับนะครับแล้วก็ความเข้าใจทัศนะที่แข็งแรงที่สุดแล้วคนตอบเนี่ยนักปราชญ์เขาก็ล็อกเอาไว้ครับว่าเวลาจะตอบปัญหาศาสนาก็ต้องใช้ทัศนะอัศซอคือถูกที่สุดตอบจะไปใช้ทัศนะที่ดออีฟตอบไม่ได้มัซฮับชาฟีอีเนี่ยนะครับทำกุรบานไปให้คนตายโดยตรงเนี่ยทำไม่ได้หากคนตายไม่ได้สั่งเสียไว้อิลลัมยูซิบิฮาถ้าผมจำไม่ผิดมาตันมินฮายุตตอลีบีนเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าวาลาตัดฮิยะตะอันไมยิตินอิลลัมยูซีบิฮาอันนี้หมายความอะไรลักษณ์อักษรที่อิหม่ามนะววีพูดไว้ไม่มีการทำกุรบานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหากเขามิได้สั่งการเอาไว้แล้วประเด็นคือจะยังไงก็แปลว่าถ้าไม่ได้สั่งการไปไว้ก็ทำไม่ได้แต่ถ้าสั่งการเอาไว้ก็ถึงจะทำได้ชัดก่อนไหมครับอันนี้ชัดก่อนนะครับบรรทัดแรกต่อมาบรรทัดที่สองเราสำนึกในพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทิ้งสตังไว้ให้ตั้งเยอะอยากทำกุรบานให้ทำยังไงทำในนามตัวเรานะครับแล้วก็ขอพรนี่เขาอิชรอกุสวะไอ้ที่พูดนี่มันมาพูดโดยการพูดนึกขึ้นมาเองไม่ได้อิหม่ามรอมลีจึงบอกว่าอิชรอกุสวะก็คือขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับกุศลร่วมในกุรบานของเราเราคนทำเข้าใจไหมครับแต่ให้กุศลการทำกุรบานของเราเนี่ยนะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ด้วยทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นตอนอ้าวนะครับเมื่อกี้ผมเป็นห่วงเรื่องหนี้ตกลงเข้าใจเรื่องหนี้ก่อนนะครับกับเรื่องอะไรที่มันยังไม่เป็นผลในทางนิติศาสตร์อิสลามมันต้องเอาขึ้นตั้งแต่แล้วก็จะต้องจำนนด้วยข้อมูลก่อนห้ามนำไปสู่การขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่ยึดจะไม่มีทางมีความสุขเด็ดขาดก็คือเมื่อรู้ว่าทายาทขัดแย้งกันอันนั้นเรื่องใหญ่กว่าอีกแล้วถ้าจะทำบุญกันก็ต้องนึกด้วยทำบุญกันแต่ว่าบรรพบุรุษในหลุมสุสานรู้นะครับรู้นะครับพวกเขาเหล่านั้นรู้เดชานุภาพของอัลลอฮ์ไร้ขีดจำกัดรู้ว่าเครือญาติลูกหลานมีความขุ่นเคืองกันทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องทรัพย์สินอันนี้เจ็บปวดกว่าแต่ถ้าหากทำด้วยความสมัครสมานสามัคคีนะครับทำด้วยความสำนึกที่ดีงามร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์21นาฬิกาแล้วนะครับผมขอไปต่ออีกนิดอาจารย์นาซีดมายังครับเนี่ย
คุณพ่อก็เลยตอบว่าอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของยอนะครับกอลาฟาวัลลอฮีมาวะกอตูฟีกุรบะตินมินไดนีฮีอิลลากุลตูยาเมาลัสซุเบรอิกดีอันฮุไดนะฮูฟะยักดียะฮูลูกชายเลยเล่าให้ฟังต่อเลยนะครับหลังจากรู้ว่าสำนวนที่คุณพ่อสอนเอาไว้นี่คือเป็นแบบนี้หากสตังที่มีเหลือไว้ใช้หนี้ย้อมไม่พอเมื่อไหร่ให้ขอประโยคนี้อิสตออินนะครับท่านอับดุลลอฮ์จึงเล่าต่อว่าฟะวัลลอฮีมาวะกอตุฟีกุรบะตินมินไดนีฮีอิลลากุลตูขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยทันทีที่ข้าพเจ้าเนี่ยตกไปอยู่ในความทุกข์เรื่องหนี้ของคุณพ่อเมื่อไหร่แปลว่าในช่วงขั้นตอนการจะชำระหนี้ให้คุณพ่อเนี่ยตกไปอยู่ในความทุกข์ดูสำนวนนะครับตกไปอยู่ในความทุกข์เรื่องขั้นตอนการชำระหนี้ให้พ่อเว้นไว้เสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดว่ายาเมาลัสซูเบรโอ้โหโอ้พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของอัซซูเบรคือคุณพ่อของตัวเองใช้สำนวนนี้อิงเลยอิกดิอันฮุไดนะฮูขอพระองค์ทรงโปรดชำระหนี้ให้อัซซูเบรด้วยเดี๋ยวแล้วย้อนแย้งกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ย้อนนะครับเมื่อกี้คือเราขอตรงเลยนี่คือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อแนะนำไว้ว่าถ้าหากว่าจะชำระหนี้พ่อไม่ได้ให้ขอประโยคนี้คราวนี้ลูกก็จึงเปลี่ยนสำนวนดิครับอิงคุณพ่อไปอีกว่าโอ้พระผู้ทรงเป็นพระเจ้าชีวิตของอัซซูเบรโปรดชำระหนี้ให้อัซซูเบรด้วยก็คือพ่อของตัวเองที่ผมให้พวกท่านไปเมื่อสักครู่พวกท่านขอให้ตัวเองเลยถ้าท่านเป็นลูกหนี้ใครอยู่อยากจะชำระหนี้ให้เร็วอยากจะชำระหนี้ให้หมดท่านก็โอ้อัลลอฮ์หรือโอ้พระเจ้าของฉันฉันขอต่อพระองค์ท่านให้ช่วยชำระหนี้ของฉันด้วยโอ้พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตฉันได้หมดนะครับแต่นี่ท่านอับดุลลอฮ์เขาต้องการเล่าให้ฟังว่าก็จึงใช้สำนวนอิงไปที่คุณพ่ออีกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของอัซซูเบตโปรดชำระหนี้อัลลอฮ์ก็ช่วยให้ชำระหนี้ได้นะครับกอล่าท่านอับดุลลอฮ์เล่าต่อว่าฟะกุติลัซซูเบรต้นยาวเลยนะครับและท่านซูเบตก็ถูกสังหารในสมรภูมินั้นจริงๆนะครับแต่จริงๆขั้นตอนสังหารเนี่ยมันไม่ใช่สังหารในสมรภูมิเสียทีเดียวเป็นการที่ท่านอัซซูเบตเนี่ยถอนตัวออกจากสมรภูมิก่อนแล้วไปถูกลอบสังหารทีหลังเดี๋ยวไว้นะครับมีโอกาสจะเล่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองสวรรค์ไว้ให้เลยวะลัมยะดะดีนารอนวะลาดิรฮามันคุณพ่อไม่ได้ทิ้งสตังเป็นเหรียญทองคำกับเหรียญเงินไว้เลยเอาละครับเข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์สั่งการไว้แล้วคุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับลูกชายผู้ได้รับคำสั่งการไว้เนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ทิ้งเอาไว้ลำยะดะดีนารอนหนึ่งดีนาร์ดีนาร์หมายถึงเหรียญกระสาบที่ทำจากแร่ทองคำเลยดิรฮามันหมายถึงเหรียญกระสาบที่ทำจากแร่เงินบริสุทธิ์ไม่มีเลยเหรียญหนึ่งเหรียญใดอิลลาอารอดีนคุณพ่อทิ้งแต่ที่ดินเอาไว้มึงยูซุปชอบที่ดินหรือชอบสตังค์มากกว่าน่าแปลกนะไม่ตอบด้วยคือถ้าที่มันแหมนะคือรู้ว่ายังไงก็เปลี่ยนเป็นสตังค์ได้เมื่อไหร่ที่ต้องการนะมันมีเหมือนกันถ้าที่ดินแบบเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นสตังค์เมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ดินมันมักจะไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขและความพิเศษแบบนี้ไงคือพอเวลาจะขายแล้วมันขายยากนะครับบางคนก็เลยพูดผมเคยได้ยินบางท่านก็เลยพูดมีเป็นสตังค์ดีกว่าเก็บไว้ไม่ต้องไปซื้อที่เก็บไว้หรอกแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกๆมันจะไปทำอะไรเรื่องของมันอีกทีไม่ต้องไปคิดซื้อที่มีแบบนี้อีกนะครับผมได้ยินประสบการณ์ไม่ต้องบอกชื่อเจ้าของคนพูดแต่ประสบการณ์เนี่ยเคยได้ยินผู้ใหญ่ก็พูดว่าเก็บเป็นสตังค์ไว้ให้มันถ้ามันอยากได้ที่แล้วมันไปซื้อเอาเองไม่ต้องไปซื้อที่ไปให้มันอีกมีแบบนี้อีกเหมือนกันนี่ท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าคุณพ่อไม่ได้ทิ้งเหรียญเงินไว้ให้เหรียญทองไว้ให้สักเหรียญเดียวยกเว้นที่ดินมินฮาที่ดินหลายแปลงด้วยนะครับแปลว่าทิ้งไว้แต่อสังหาเลย
อสังหาริมทรัพย์ที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยอัลกอบะชื่อที่ดินกอบะนะครับชื่อของที่ดินเขาวะอิฮดาอัชรอตะดารอนแล้วก็บ้าน11หลังรวยป่ะเนี่ยเอาแล้วนะไม่มีสตังค์มุชานไม่มีสตังค์นะที่ดินหลายแปลงแปลงหนึ่งชื่อว่าอัลกอบะนี่เป็นที่ดินมูลค่าสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยววะอิฮดาอัชรอตะดารอนบ้าน11หลังบิลมะดีนะห์ที่มะดีนะห์ที่เดียวนะบ้าน11หลังวะดารอยนีบิลบัสรอบ้านอีก2หลังที่กรุงบัสรอชื่อเมืองในขณะนั้นปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอิรักแหละมะดีนะห์เนี่ยบ้าน11หลังบัสรออีก2หลังวะดารอลบิลกูฟากูฟาก็อยู่ที่อิรักเหมือนกันปัจจุบันบ้านที่กูฟาอีก1หลังกี่หลังแล้วเนี่ยแหมแม่นจังนะ14ใช่เหรอ11 12 13 14สิถูกแล้วสิครับ14 11หลังที่มะดีนะห์แล้วก็อีก2หลังที่บัสรอก็เป็น13หลังที่กูฟาอีก1หลังวะดารอนบิมิสรอหลังที่15อยู่ที่อียิปต์กอล่าลูกชายเล่าให้ฟังต่อว่าวะอินนามากานะไดนูฮูอัลลซีกานะอะลัยฮิปรากฏว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้คำศัพท์แบบผู้รายงานข่าวนะแต่ว่ากาน่าเนี่ยในภาษาอาหรับเขาเรียกเป็นกริยาช่วยแปลว่าเป็นอยู่คืออยู่แล้วนี่ของคุณพ่อเนี่ยมายังไงมีใครสงสัยมั่งก็ในเมื่อท่านอัซซูเบตเป็นห่วงเรื่องนี่ขนาดนี้ลูกชายก็เล่ามาให้เรียบร้อยสั่งการว่าพ่ออาจจะไม่รอดในสงครามนี้นะครับผู้เป็นบิดาอาจจะแล้วก็เสียชีวิตจริงๆด้วยสั่งการเรื่องทรัพย์สินไว้ทั้งหมดเลยแล้วเน้นเรื่องหนี้เป็นสำคัญตอนนี้นะครับพอคุณพ่อหรือผู้เป็นบิดาเนี่ยนะครับถูกสังหารไปเรียบร้อยละมาเปิดทรัพย์สินดูเนี่ยเงินไม่มีพูดง่ายๆนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยไม่มีเลยแต่มีแต่ที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าอัลกอบะแล้วก็มีบ้าน11หลังที่มะดีนะห์2หลังที่บัสรอ1หลังที่กูฟาอีก1หลังที่อียิปต์แล้วลูกชายก็พรรณนาต่อพรรณนาว่านี่ที่คุณพ่อเป็นเนี่ยอินนามากานะไดนูฮุลละซีกานะอะลัยฮิอันนัรรอจุลาแท้จริงนะมีชายคนหนึ่งกานะยะตีฮิบิลมาลนำสตังมาหาคุณพ่อชายคนหนึ่งนะเคยมาหาบิดาของตนแล้วเอาสตังมาฟายัสตาวดิอูฮูอียาฮูแล้วบุรุษคนเนี้ยนะครับก็ขอฝากทรัพย์ของตนเองไว้ที่ท่านอัซซุเบรด้วยความเห็นว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์นำสตังมาแล้วก็มาฝากแต่ท่านซุเบรเนี่ยบอกว่าอะไรครับฟะยะกูลุซุบัยรูท่านอับดุลลอฮ์เล่าว่าผู้เป็นบิดาของตนเนี่ยชายคนหนึ่งนำสตังมาแล้วจะมาให้ฝากมาขอให้เก็บให้อ่ะครับนี่ก็หายากแล้วแต่ยุคก่อนมีผมฟังมะผมเล่าเขาไว้ใจกันนะครับความซื่อสัตย์ฝากตังกันเลยฝากกันเยอะๆโดยฝากกันเก็บบางทีลูกยังไม่รู้เลยนะครับพอเวลาเสียไปเนี่ยคนรับฝากเอามาคืนเนี่ยพ่อเคยเอาตังมาฝากไว้ให้มาฝากเก็บอะแค่นั้นเองประมาณนั้นเลยนะครับแต่ยุคนี้คงหายากแล้วนะไม่ใช่ผู้อยู่หัวเราะสิเหมือนรู้ทางกันเลยก็คือว่าเพราะไม่มีจะเอาไปฝากด้วยอย่าว่าแต่เรื่องหาคุณสมบัติคนรับฝากเลยแต่ท่านซุเบสเนี่ยพูดไปว่าวะลากินฮุวะซะลาฟุนไม่ขอรับฝากไม่อยากรับเรื่องอามานะรับฝากเอาเป็นขอยืมดีกว่ามันจะได้เหนียวกว่าด้วยไงครับดูมีใครทำแบบนี้ตัวแปลว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนแต่เปลี่ยนธุรกรรมนะครับให้มันเกิดความเข้มข้นคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นคนอัตคัดเลยไม่ได้เป็นคนที่ต้องการใช้ทรัพย์ผู้ชายคนหนึ่งต้องการจะมาฝากทรัพย์แต่ขอเปลี่ยนว่าไม่ขอรับฝากขอให้เป็นว่ายืมแล้วกันนี่คือที่มานะครับอินนีอักชาอะไลฮีอัดดอยอาตาเนี่ยแล้วท่านซุเบตก็ตอบไปว่าเพราะว่ากลัวถ้าเรื่องรับฝากเนี่ยเดี๋ยวกลัวตัวเองจะไปผิดอามานะเรื่องรับฝากเนี่ยเป็นหลักการในเรื่องนิติกรรมอิสลามนะครับเป็นเรื่องนิติกรรมอิสลามเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องวะดีอะห์
ขาก็จะมีนะครับองค์ประกอบอีกเหมือนกันจะมาฝากเฝิกกันเนี่ยจะมาฝากลอยๆไม่ได้นะครับต้องทำให้มันเป็นรูปนิติศาสตร์อิสลามให้สมบูรณ์ก็คือมีผู้ฝากผู้รับฝากทรัพย์ที่รับฝากแล้วก็มีคำเสนอคำสนองอีกเช่นอันนี้ผมมั่งผมจะได้เมื่อกี้ได้ดุลเมื่อกี้ไปแล้วนะเป็นผู้ทำอุทิศนี่เป็นผู้ไปฝากคุณามั่งข้าพเจ้าขอฝากท่านซึ่งทรัพย์สินจำนวน 300,000 บาทอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมีคำเสนอผมเป็นผู้ฝากคุณาจะเป็นผู้รับฝากทรัพย์ที่ฝากก็คือ 300,000 คุณาก็ฉันรับฝากทรัพย์ของอาจารย์จำนวน 300,000 บาทเนี่ยเสร็จแล้วซ้อแล้วตามหลักการเลยไอ้บันทึกเนี่ยมาทำกันเองทีหลังอยากจะทำก็ทำไว้เผื่อคนไม่รู้ธุรกรรมของผู้ศรัทธาซ้อกันด้วยวาจาและองค์ประกอบครับผมธุรกรรมของผู้ศรัทธาซ้อกันด้วยกับวาจาเนี่ยศาสนาถึงกำหนดเรื่องซีกอเข้าไปเนี่ยนะครับในองค์ประกอบของเรื่องนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยหลายเรื่องเลยล่ะเนี่ยเท่ากับคุณาเป็นผู้รับฝากคุณาจะต้องดูแลเงิน 300,000 ผมยังไงถ้าหากชำรุดเสียหายเช่นไปวางดูนะครับไปวางในที่ที่ไม่คู่ควรแก่การเก็บเงิน 300,000 แล้วหายเนี่ยเพราะจริงๆอย่าดุลเขาเรียกว่ามือของวะดียะเนี่ยศาสนาจะเรียกว่าเป็นมือแห่งความสุจริตไว้ก่อนคือถ้าหากของที่ฝากเนี่ยชำรุดเสียหายโดยเราไม่ประมาทเลินเล่อนะครับจะไม่ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าคุณาไม่ประมาทเลินเล่อหรือกระทำการที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อทรัพย์ที่ตัวเองรับฝากเขาไว้แต่ถ้าประมาทจะต้องรับผิดชอบไงเช่นเงิน 300,000 นี่เขาควรจะเก็บกันขนาดใส่เซฟตู้นิรภัยแต่คุณาวางไว้ข้างจะกันห้องรับแขกต่อมาหายอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรับผิดชอบเขาเรียกเนื่องมาจากกระทำการนั้นเป็นการประมาทเลินเล่อไม่เหมาะสมแก่การที่จะพิทักษ์แล้วก็ปกป้องทรัพย์ที่ตัวเองรับฝากไว้มองยูซุฟพอจะเห็นเขาลางนะครับเนี่ยคุณพ่อไม่เอาบอกว่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวเอามาเป็นหนี้เลยดีกว่าจะได้รับผิดชอบเต็มๆแต่ในอีกมิติหนึ่งวามาวาลียาอิมารตันกัตตูลูกชายยังพรรณนาต่อนะครับวะลาจิบายตันวะลาคอรอจันวะลาชัยอันอิลลาอัยยะกูนฟีกัซวะตินมะอ์รอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาอะบีบักรวะอุมะรอวะอุสมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมคุณพ่อข้าพเจ้าไม่เคยดำรงตำแหน่งทางอาณาจักรใดๆลูกชายพรรณนานะครับตอนนี้มาถึงท่านนี้แล้วนะครับผ่านมาครึ่งนึงแล้วลูกชายพรรณนาให้ฟังว่าอาล่ะคุณพ่อเหลือทรัพย์สินไว้เนี่ยไม่มีเงินสดถ้าพูดภาษาแบบเราเนี่ยก็คือไม่มีเงินสดมีแต่ที่ดินหลายแปลงและแปลงหนึ่งชื่อว่าอัลกอบะแล้วก็มีบ้านตามจำนวนที่บอกไปตามเมืองต่างๆแล้วก็บอกว่าต้นทางของหนี้ของคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการที่คุณพ่อไปหยิบยืมนะครับมาจากการที่ชายคนนึงต้องการนำทรัพย์มาฝากแต่คุณพ่อขอเปลี่ยนธุรกรรมไม่เอาเป็นฝากขอเป็นขอยืมไว้ดีกว่าจะได้รับผิดชอบในเรื่องการกับไอ้เรื่องรับฝากมันมีเรื่องนี้ไงครับกลัวตัวเองประมาทเลินเล่อกลัวอะไรแล้วจึงจะต้องชดใช้กับถ้าตัวเองดูแลไว้ดีแล้วเนี่ยเกิดชำรุดเสียหายมันไม่ต้องชดใช้คือเรื่องมันจะเข้มข้นกว่าเอามาเรื่องฝากการรับฝากเนี่ยนะครับเข้มข้นกว่าคุณพ่อไม่เคยดำรงตำแหน่งวามาวาลียะอิมารตันกัตตูเนี่ยลูกชายคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยต้องการจะสื่อสารคุณพ่อไม่ได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นอามีรเป็นเจ้าเมืองเลยคุณพ่อไม่เคยได้รับสัมปทานจิบายะวาลาคอรอยันไม่เคยได้รับไม่มีธุรกรรมทางอาณาจักรที่จะก่อให้เกิดความร่ำรวยใดๆเว้นเสียแต่รู้มาว่าคุณพ่อออกสงครามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ก็ออกสงครามกับท่านประมุขอบูบักรท่านประมุขอุมัรท่านประมุขอุสมานใช่ครับสงครามยามันเกิดในยุคของท่านประมุขอลีกอรอมัลลอฮุวะจาเนี่ยรู้ว่าคุณพ่อเขาเรียกว่าทำงานรับใช้ถวายงานท่านรอซูลมาแล้วก็ทำออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับคอลิฟ้ามา3ท่านแต่ไม่รู้ไม่มีประวัติเลยว่าคุณพ่อเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะมีความร่ำรวยหรือมั่งคั่งมาจากกระบวนการการปกครองแบบอาณาจักรอ่ะก็คือเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนธรรมดาเลยนะครับต่อมากอลาอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์เล่าต่อ
ว่าเอาละครับจะเข้าสู่คณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์นาซีจะไม่มาหรอครับเนี่ยฟาฮซิบตูมาอะไรที่มีนัดใดนี่นะครับฟาวะจัตตูฮูอัลไฟอัลฟินวะมีอะไตอัลฟินเอาละต้องช่วยผมคิดคณิตแล้วล่ะกี่โมงแล้วเนี่ย3:15 นะนี่เอาตัวเลขหนึ่งก่อนท่านอับดุลลอฮ์จึงเล่าให้ฟังต่อว่าข้าพเจ้าจึงคำนวณปริมาณหนี้ของคุณพ่อออกมาพบว่าคุณพ่อมีหนี้สินทั้งหมดคุณพ่อมีหนี้ทั้งหมดเนี่ย 2,000 พันอาหรับเขานับแบบเนี้ย 2,000 พันนับสิ 10,000 เท่าไหร่10,000 หมื่น 100,000 แสนถ้า 1,000 ล่ะล้านแล้ว 2,000 พันก็2ล้านแล้วก็ว่ามีอาตัยอัลฟินกับอีก 200,000 เท่าไหร่ครับจดจดก่อนคุณอาจดก่อน2ล้าน 2แสนซุบฮานัลลอฮ์2ล้าน 2แสนนะครับฟาลากียะฮะกีมุบนุฮิซามินอับดุลลอฮิบนัซซุบัยรีท่านฮะกีมบุตรฮิซามเนี่ยซึ่งเป็นอัครสาวกเหมือนกันมาเจอท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยฟะกอลาแต่ว่าเป็นรุ่นคุณพ่อมาเจอท่านอับดุลลอฮ์ดูนะครับตอนนี้ลูกบอกยอดหนี้แล้วนะคำนวณหนี้แล้วนะ2ล้าน2นะครับเพื่อนคุณพ่อเนี่ยลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าชื่อฮากีมเนี่ยมาเจอนะครับมาเจอแล้วก็บอกว่ายายับนาอาคีโอหลานชายกรรมอะลาอาคีมีนัดใดนี่พ่อมีหนี้เท่าไหร่อ่ะมีเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อมาเจอนะครับลูกชายกิตนับดุลล้อเนี่ยบิดาคุณมีหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับฟักกะตัมตูข้าพเจ้าจึงอำพรางหนี้ไว้ก่อนไม่กล้าบอกเพื่อนพ่อว่าเป็นหนี้2ล้าน2พ่อไม่ทิ้งเงินสดไว้เลยนะครับทิ้งแต่ที่ดินไว้ตอนนี้มาเจอเพื่อนพ่อเพื่อนรักของพ่อถามว่าหลานชายบิดาติดหนี้เท่าไหร่ไม่ยอมบอกบอกฟักกะตัมตูฮูวะกุลตูข้าพเจ้าอำพรางแต่ข้าพเจ้าพูดไปว่ามีอัตะอัลฟิน100,000เท่าไหร่ครับเนี่ย100,000เมื่อกี้พันล้านถ้า100,000ก็แสนบอกว่ามีหนี้แสนหนึ่งมีอัตอัลฟินฟะกอละฮากีมเพื่อนของบิดาเนี่ยนะครับคือท่านฮากีมก็บอกว่าลอฮีมาอรออัมวาละกุมตัสอูฮาดีฮีเพื่อนคุณพ่อเลยบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยลุงดูแล้วเนี่ยสตังจะไม่พอใช้หนี้ใช่ไหมนี่ดูเพื่อนกับเพื่อนเขาทำกันนะครับนี่ถ้าเกิดลูกบอกไปจริงๆว่า2ล้าน2นี่บอกว่าติดเท่าไหร่เองเนี่ยมีอัตอัลฟินแสนเดียวนะหายไปอีก2ล้าน1นะครับอันนี้เขาไม่ได้โกหกนะครับเขาไม่ได้โกหกนะครับเขาไม่ได้โกหกนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกจำนวนเต็มแต่เมื่อบอกจำนวนนี้มาเนี่ยผู้ปรารถนาดีกับบิดาเนี่ยเพื่อนคุณบิดาเนี่ยยังบอกเลยว่าตังค์ไม่พอแล้วล่ะลูกเอ้ยจาก2ล้าน2นี่ขนาดบอกว่าติดแสนเดียวเนี่ยนะครับวัลลอฮิมาอะรออัมวาละกุมตัสอูฮาซีฮิฟะกอละอับดุลลอฮ์อะรอไอตุกะอิงกานัตอัลไฟอัลฟินวะมีอะตัยอัลฟินงั้นท่านลุงก็เลยพูดกับเพื่อนของคุณพ่อว่าแล้วท่านลุงจะเห็นยังไงว่าถ้าหนี้สินทั้งหมดจริงๆแล้วมี2ล้าน2คือท่านฮากีมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่องในเรื่องการค้าขายสูงมากนะครับในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นนักการตลาดเลยแหละเป็นนักการตลาดและคราวนี้เนี่ยพอลูกคือท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับบอกก่อนว่าหนี้แสนหนึ่งอัลฟามีอาเนี่ย100,000เนี่ยก็แสนหนึ่งคุณลุงฮากีมเนี่ยยังบอกว่าสตังค์ไม่น่าจะพอแล้วประเมินไม่ดูนะครับกอบ้าแล้วนะบ้านตั้งกี่หลังนะ
ยังไม่พอแสนดีนาร์เลยเหรียญทองคำนะครับคราวนี้ลูกชายคือท่านอับดุลลอฮ์ก็จึงแจ้งต่อแล้วคุณลุงเห็นอย่างไรถ้าหากว่าจะบอกว่ายอดหนี้ทั้งหมดมี2ล้าน2งั้นคุณลุงจะว่ายังไงก็เท่ากับบอกความจริงจนหมดแล้วน่ารักไหมน่ารักไหมตอนแรกบอกเนี่ยก็คือยังไม่บอกให้หมดแต่ไม่ใช่โกหกนะครับอัครสาวกเป็นบุคคลที่เขาเรียกอุดูลหมดเลยนักวิชาการศาสนาเขาเรียกเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงหมดเลยคุณลุงฮากีมก็เลยบอกว่ามาอารอกุมตุติอูนะฮาดามาอารอกุมตุติกูนะขออภัยครับตัวกอฟลุงว่าพวกหนูใช้ไม่หมดแล้วล่ะก็เมื่อกี้ขนาดบอกแสนหนึ่งยังบอกเลยว่าจะกว้างพอหรือเปล่าสตังที่คุณพ่อเหลือไว้ให้นะกว้างพอเขาภาษาอาหรับเขาใช้คำเพราะนะครับมีสตังกว้างพอนี่ของเราใช้คำว่าอะไรจ่ายพอนะนี่เท่านี้แต่สตังกว้างไม่พอนี่เนี่ยก็แปลว่าสตังกว้างแคบกว่ายอดนี่นะลุงดูแล้วเนี่ยจ่ายไม่หมดแน่เลยฟาอินอะจัสตุมอันชัยอินมินฮูฟัสตัยนูบีคุณลุงฮากีมอิบนุฮิซามจึงบอกว่าพวกหลานๆถ้าจ่ายให้คุณพ่อไม่ไหวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือในลุงรวยเนี่ยครับท่านลุงเนี่ยรวยเมื่อกี้ที่บอกแล้วประวัติคร่าวๆเรื่องธุรกรรมการค้าการพาณิชย์เนี่ยนะครับท่านฮากีมอิบนุฮิซามเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นนักธุรกิจในยุคนั้นที่มั่งคั่งท่านหนึ่งเลยก็เนี่ยเสนอตัวช่วยละคุณลุงจะว่ายังไงถ้าว่ายอดหนี้ของคุณพ่อจริงๆ2ล้าน2เนี่ยบอกลูกๆหลานๆจ่ายไม่ไหวหรอกถ้าไม่ไหวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากลุงกอลาวะกานะซุบัยรุกอดิชตะรออัลกอบะท่านอับดุลลอฮ์เล่าต่อว่าคุณพ่อเนี่ยคือท่านซุเบตเนี่ยซื้อที่ดินกอบะมาเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับว่ามีที่ดินแปลงหนึ่งชื่อว่ากอบาเนี่ยซื้อที่ดินกอบามาเนี่ยราคาบิซับอีนาวะมีอะติอัลฟิน70,000กับอีก100,000เท่าไหร่70,000 10,000 70,000ก็เท่าไหร่ครับ 70,000 กับอีก 100,000 170,000 คุณอาจดไว้นะครับเมื่อกี้ยอดหนี้ทั้งหมด2ล้าน2นะกอบะลำพังกอบะอย่างเดียวเนี่ยตอนซื้อมาแต่จะขายได้เท่าไหร่นี่ก็คืออัซซุเบรคือท่านผู้เป็นบิดาเนี่ยซื้อมาเนี่ย 170,000ก็เมื่อกี้คุณลุงฮากีมถึงได้บอกไงว่าไม่น่าจะพอแล้วถ้าหากว่ายอดถึง2ล้าน2อ่ะหนูจ่ายกันไม่ไหวหรอกถ้าสู้ไม่ไหวมาหาลุงท่านอับดุลลอฮ์จึงเล่าต่อว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับซื้อที่ดินกอบามาเนี่ย107นะครับฟะบาอาฮาอับดุลลอฮ์เอาละครับดูได้กำไรหรือไม่ได้กำไรฟะบาอาฮาอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์จึงลงมือขายที่ดินกอบาเนี่ยบิอัลฟิอัลฟินด้วยราคา 1,000 เท่าไรเนี่ยก็ล้านหนึ่งแล้วเนี่ยพันก็ล้านหนึ่งแล้วซื้อมา 107,000 ขายได้ล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ว่าซิตตี้มีอาติอัลฟินกับอีก 600,000 600,000ก็อีก 600,000 ตกลงขายที่ดินได้ล้าน 600,000 ครับซื้อมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 170,000 เห็นยังเห็นยังเมื่อกี้ไม่เหลือเงินสดไว้เลยนะแล้วตอนนี้ยอดหนี้มีแค่2ล้าน2นะนี่ขายที่ดินกอบ้าไปอย่างเดียวบ้านยังไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาเรียกบรักัตท่านน่าจะพอเห็นเข้าลางของเรื่องราวแล้วนะคนตั้งใจชำระหนี้เนี่ยมูลค่าของทรัพย์สินที่ทิ้งไว้เนี่ยทั้งที่ใครก็ประเมินว่าไม่น่าจะพอและให้ลุงซึ่งเป็นนักการพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยท่านฮากีมอิบนุฮิซามยังบอกเลยไม่น่าจะพอประเมินแล้วเนี่ยแต่นี่ท่านอับดุลลอฮ์กำลังจะพรรณนาให้ฟังว่าที่ดินที่คุณพ่อซื้อไว้ในราคาเท่านี้107,000แต่ขายได้เท่าไหร่นะครับคุณฮาต้องช่วยจดด้วยนะ1ล้านเท่าไหร่1ล้าน600,000ซุมมากอมาฟะกอลามังกานะละฮูอะลัซซุบัยริชัยอุน
บุคคลใดที่นะครับมีหนี้ค้างชำระมีหนี้ที่จะต้องได้รับการชำระจากผู้เป็นบิดาของเขาเนี่ยคือท่านซูเบตเนี่ยฟัลยูวาฟินานะครับบิลกอบะวาฟายูวาฟิจงมาเก็บชำระไปให้สมบูรณ์เก็บค้างชำระไปที่เราเลยนะครับจากที่ดินกอบานี้เพราะขายมาได้ทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ 1.6 ก็คือจะเอาก้อนเนี้ย 1.6 จาก 2.2 เนี่ยนะครับเหลือส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ 1.6 อีก 600,000 นะ 1.6 เนี่ยประกาศเรียกลูกหนี้ก่อนเลยขอโทษครับประกาศเรียกเจ้าหนี้ของคุณพ่อก่อนเลยใครที่เป็นเจ้าหนี้คุณพ่อเนี่ยมาเอาจากที่ดินแปลงนี้ก่อนได้เลยจำนวนฟาอาตาฮูอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟาร์วะกานะละฮูอัลซุบัยรีอัรบะอูมิอะติอัลฟินมาแล้วครับเจ้าหนี้คนที่หนึ่งชื่อท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยะฟาร์ท่านเป็นเจ้าหนี้ท่านซูเบตอยู่400,000เท่าไหร่400,000นี่ขอดียะท้อแล้วนี่ขอดียะบอกอาจารย์ทีหลังทำตัวเลขมาให้เสร็จเลยนะผมกะจะมาชวนทุกท่านไม่ให้ง่วงอ่ะเอาเดี๋ยวเอาค้างไว้ที่ท่านยะฟัดแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเป็นบทเรียนปิดท้ายเพราะพระพจนานี่เดี๋ยวรู้นะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยจะชำระพอไหมแล้วท้ายที่สุดทรัพย์ที่กลายเป็นว่าใครก็ประเมินว่าจะไม่ใช่ขายไม่ได้ครับก็คือแม้นจะขายแล้วจะชำระหนี้ได้ไม่หมดเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนเอาขอเจ้าหนี้คนที่หนึ่งมาก่อนเจ้าหนี้คนที่หนึ่งเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บุญยะฟัดเนี่ยนะครับอัรบะอูมิอติอัลฟิน400,000ก็คือ400,000เมื่อกี้ขายมาได้เท่าไหร่ล่ะ1.6 นี่คนที่หนึ่งแสดงตัวเลยนะครับบอกว่าท่านซูเบตเนี่ยบิดาของหลานน่ะเป็นหนี้ลุงอยู่400,000แต่พูดน่ารักมากเลยครับฟะกอละลิอับดุลลอฮ์แต่ก็พูดกับท่านอับดุลลอฮ์ผู้ทำการเป็นทายาทเนี่ยกำลังจัดแจงธุรกรรมการชำระนี้ให้คุณพ่อว่าอินชิตุมตะร็อกตุฮาละกุมถ้าพวกหลานๆต้องการนะลุงจะยกหนี้ให้หมดเลยอันนี้คือแสดงตัวดูความน่ารักของบรรดาอัครสาวกเขาถ้าหลานๆต้องการลุงจะยกหนี้ให้เนี่ย 400,000 เนี่ยที่คุณพ่อติดเนี่ยลาท่านอับดุลลอฮ์ตอบว่าลาไม่เอาครับก็คือขอชำระก็คุณพ่อสั่งการไว้ว่านี่คือความกังวลของผู้เป็นบิดาในการศึกครั้งนี้นะครับจะมีผู้เสียชีวิตอยู่2อย่างเท่านั้นคือถ้าไม่ซอลิมก็มัสลูมนะครับอธรรมคนอื่นกับถูกอธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดคือการชำระหนี้ประเมินยอดทรัพย์สินมาประเมินหนี้ให้ดีแล้วไปทำตามนี้จริงๆเนี่ยนะครับถ้าใครตั้งใจฟังมาตั้งแต่แรกมุสตาฟาวิยะครับจะได้เห็นด้วยว่าลูกเนี่ยประเมินทรัพย์แล้วเนี่ยถามว่าคุณพ่อคือท่านอัซซูเบตเนี่ยนะครับจะไม่ทราบจริงๆหรือว่าณขณะนั้นตัวเองเนี่ยจะมีทรัพย์เพียงพอจากการจ่ายหนี้หรือเปล่าทำไมต้องให้ลูกชายเนี่ยมาเล่าต่อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องอามานะเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนใจผู้ศรัทธาสอนสำนึกของผู้ศรัทธามาจนกระทั่งถึงคำสอนต้นยาวเนี่ยจนกระทั่งเรียงกันมาเนี่ยว่ามีที่พอเสียชีวิตไปแล้วพอผู้เป็นบิดาเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ที่ไว้อย่างเดียวกับเหลืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆไว้นะครับก็คือบ้านที่นั่นที่นี่แล้วก็บอกอีกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีตำแหน่งการงานอันใดที่จะนำมาซึ่งความร่ำรวยเลยจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนที่เจ้าหนี้คนที่หนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนของคุณพ่ออีกคือท่านอับดุลลอฮ์บุญยะฟัดก็จึงมาบอกแก่ท่านอับดุลลอฮ์บุตรชายเนี่ยนะครับว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าหนี้ในปริมาณเท่านี้เพราะฉะนั้น 1,600,000 เนี่ยเอาละ 400,000 นี่พอคนแรกแสดงตัวเนี่ยนะครับหักเนี่ยพอแต่ยอดเต็ม 2,200,000 นะครับยอดเต็ม 2,200,000 400,000 เนี่ยพอแต่ดูแล้วกันเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสหายของผู้เป็นบิดามาก่อนบอกว่าอินชิตุมหากพวกหลานๆต้องการตะร็อกตูฮาละกุมลุงจะยกหนี้ให้นั่นเองก็กลับไปสู่ที่คำสอนที่เมื่อสักครู่ผมบอกให้ฟังนะครับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยฟัรดูจะมีกุศลมากกว่าซุนัตแต่มีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่ซุนัตเนี่ยจะได้กุศลมากกว่าฟัรดูก็ยกตัวอย่างให้ฟังไป2เรื่องนะครับก็คือเรื่องการกล่าวสลาม
การกล่าวสลามเนี่ยเป็นซุนัตให้เริ่มกล่าวสลามแต่การรับสลามเป็นวาญิบจะต้องรับโดยหลักการแล้วเนี่ยวาญิบจะต้องได้กุศลมากกว่าคือผู้รับสลามจะต้องได้กุศลมากกว่าผู้เริ่มต้นกล่าวสลามแต่ตรงนี้บนกออีดะห์เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยอัลฟัรดูอัฟดอลูมินันนัฟเขามาจากกออีดะห์ฟิกฮียะห์ครับเขามาจากมาตรการทางนิติศาสตร์นักปราชญ์เขาวางกันเอาไว้ว่าทำของฟัรดูประเสริฐกว่าทำของซุนัตเสร็จแล้วเนี่ยก็มีมุสตัสนายาตอย่างนี้เขาเรียกกรณียกเว้นในหลักสำนวนนิติศาสตร์เขาจะเรียกว่าเรื่องยกเว้นก็แปลว่าไม่เข้าอยู่ภายใต้มาตรการปกติสลามกับเนี่ยต่อเวลาให้เจ้าลูกหนี้กับยกให้ลูกหนี้เลยต่อระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มุอซิรนะครับก็คือเกิดภาวะอัตคัดฉุกเฉินใหม่แต่บนความตั้งใจที่จะชำระก่อนนะครับไม่ใช่ตั้งใจจะอมหนี้มาตั้งแต่เดิมหรือว่าเคยรุกหนี้เหนียวหนี้อันนี้ไม่น่ารักอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับแล้วอัลลอฮ์ไม่รักด้วยต่อเวลาให้เนี่ยเป็นซุนัตขอโทษครับต่อเวลาให้เนี่ยเป็นวาญิบวาญิบต้องต่อนะครับถ้าเราไม่ต่อให้เขาจะไปเอาจากไหนมาให้ล่ะครับแล้วเราก็ไม่สามารถทำธุรกรรมเพิ่มยอดนะผมไม่อยากพูดคำศัพท์ชัดๆนะเข้าใจความหมายนะทำไม่ได้นะครับมีไม่กี่บาปหรอกมีไม่กี่บาปอีกเหมือนกันที่อัลลอฮ์ทรงใช้คำว่าทำสงครามกับพระองค์นักปราชญ์เขาก็หาเจอมาซินานี่กับหนักแล้วนะสุราก็ว่าหนักแล้วแต่ก็มีการระบุนะครับพระสัญญาเกี่ยวกับการลงโทษไว้จะต้องถูกลงทันอย่างแสนสาหัสสากรรจ์แต่มีสองบาปที่พระเจ้าใช้คำว่าให้ทำสงครามกับพระองค์ได้เลยให้สู้กับตัวฮันได้เลยถ้าจะทำบาปก็คือเรื่องดอกเบี้ยกับทำร้ายคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยจึงน่ากลัวมากใครเนี่ยเห็นเขาหงงงเขาไม่ค่อยสู้แต่เป็นคนรักสถานะจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงวาลียุนมินอาวลียาอิลลาเป็นโตวาลีเอามาจากฮะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮัรบีบุคคลใดเป็นปรปักษ์กับคนรักของฉันฉันอนุมัติให้เขาสู้หรือทำศึกกับฉันเลยเลยนักปราชญ์เขาจึงบอกว่า2บาปเนี่ยนะครับเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์เลยกับอีกบาปนึงก็คือนี่แหละเพิ่มยอดชำระเข้าไปด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อเวลาให้แล้วเพิ่มหรือไม่มีการต่อเวลากำหนดเวลาไว้อันเดียวแต่มีการเพิ่มไปจากสิ่งที่หยิบไปจริงๆสิ่งที่เอาไปจริงๆฟะอินตุบตุมฟะละกุมรูอุอัมวาลิกุมลาตัสลิมูนวะลาตุสลามูนตุฮันบอกว่าฟะซะนูบิฮัรบิมมินัลลอฮ์บอกแจ้งมูฮัมหมัดแจ้งไปเลยว่าให้ทำสงครามกับพระเจ้าได้เลยก็ดูกันครับก็ตอนนี้ก็ระบบจริงๆพังหมดแล้วบนธุรกรรมแบบนี้แหละลองดูนะครับคนที่อัตคัดจริงๆอ่ะโดนกระบวนการแบบนี้ทำให้ยิ่งอัตคัดหนักเข้าไปอีกแต่เราต้องมองข้ามไปนะครับว่าการนำตัวเองเข้าไปสู่ในระบบนั้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดเช่นอยากมีอยากได้จึงไปนำตัวเองเข้าไปสู่ในระบบแต่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะครับจนกระทั่งบางทีสิ่งที่ตัวเองเคยอยากได้ในราคาเท่านี้ทุกวันเนี่ยนะครับเป็น10เท่าแล้วจากราคาจริงอ่ะแต่ไปโดนวิธีการแบบเนี้ยขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองมุสตะฟาวียะเอาละครับผมพักพระพจนะจริงๆตั้งใจจะให้จบเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะพูดคุยเรื่องกุรบานนะครับก็คือพูดทุกปีอยู่แล้วพอเวลาใกล้นะจริงๆกุรบานเนี่ยมันเป็นศัพท์เรียกของมัซฮับฮานาฟีเขานะครับจริงๆถ้าเป็นมัซฮับชาฟีอีเนี่ยจะเรียกว่าอุดฮิยะอุดฮิยะเอานิยามไว้ก่อนเอานิยามไว้ก่อนนิยามก็คืออุดฮิยะเนี่ยเป็นนามชื่อใช้เรียกปศุสัตว์ปศุสัตว์เท่านั้นปศุสัตว์ในที่นี้หมายถึงอูฐวัวแพะแกะโคกระบือวัวนี่ก็คือโคกระบือเนี่ยอยู่ในชนิดนะครับเขาเรียกอยู่ในสายพันธุ์ของวัวอูฐเนี่ยมันยังมีอีกหลายพันอีกหลายสายพันธุ์นะครับ
วัวกับคือโคกับกระบือเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในจินส์เดียวกันเหมือนกับนาอัมนี่แหละแพะกับแกะเนี่ยเขาอยู่ในหมวดนาอัมนะครับหมวดมะซุนขอโทษครับในภาษาอาหรับนาอัมในคลุมหมดเลยเขาเรียกปศุสัตว์หรืออันอัมศาสนปศุสัตว์คือนิยามของอุดฮียะเนี่ยก็คือทันทีที่พูดอุดฮียะมาเนี่ยเป็นนามชื่อใช้เรียกนะครับใช้เรียกปศุสัตว์ที่ศาสนากำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ปศุสัตว์เหล่านี้ก็คืออูฐโคกระบือแล้วก็แพะกระแกะเนี่ยนะครับก็จึงทำกุรบานไม่ซอคำว่าทำไม่ซอก็คือทำไม่เป็นผลแต่ถ้าจงใจเอามาเล่นล้อเลียนแล้วเอามาทำเป็นเนียดอย่างนี้ก็จะโดนคดีเรื่องล้อเลียนลิตตลาอุบเข้าใจนะครับทำไม่ซอนี่ก็คือไม่เป็นผลเช่นไก่อย่างเงี้ยเช่นนกพิราบอย่างเงี้ยจะเชือดนกพิราบจะเชือดนกบอกเป็นกุรบานส่วนการอ้างอิงว่าเป็นทัศนะของท่านอิบนุอับบาสซึ่งเป็นอัครสาวกชั้นอาวุโสเนี่ยนักปราชญ์เขาบอกว่าไม่อนุญาตให้อ้างอิงเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนว่าสืบข้อความได้ถึงท่านอิบนุอับบาสจริงที่จะมาให้ทัศนะไว้สรุปก็คือกุรบานไก่กุรบานนกอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นทัศนะที่ถูกขว้างทิ้งเกาลุนมัมบูสแล้วก็ที่เป็นเฉพาะศาสนปศุสัตว์คืออูฐโคกระบือแพะแกะเนี่ยบิลอิจมาด้วยมติเอกฉันท์แล้วชื่อนะครับนิยามก็จึงแปลว่าเป็นนามชื่อใช้เรียกปศุสัตว์ที่ถูกระบุไว้ว่าสามารถนำมาทำได้ถูกมาเชือดเพราะมีเจตนาจะได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้าในกรอบวันเวลาที่ศาสนากำหนดไว้นี่นิยามรู้จักอะไรต้องรู้จักไปจากนิยามอิสมุนลีมายุธฮับุมินันนามตะกรุบันอิลลอฮิตาลามินเยามินนะฮรีอิลาอาคิริอายามิตชริกนี่คือคำนิยามก่อนคืออุดฮียะหรือดอฮียะเนี่ยเป็นชื่อใช้เรียกปศุสัตว์ที่ถูกระบุเอาไว้แล้วถูกเชือดเพื่อแสวงหาความพอพระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าในกรอบวันเวลาที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็คือวันเชือดคือวันอีดอิดิลอดฮาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือดวงตะวันลับขอบฟ้าของวันตะชริกวันที่3เดี๋ยวค่อยมาต่อในสัปดาห์หน้าก็คือต่อพระพจนานุน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเจ้านี่ก็จะแสดงตัวมาทีละท่านแล้วเดี๋ยวท่านก็ลุ้นเอาว่ายอดทรัพย์สินจริงๆแล้วที่ประเมินว่าไม่พอแล้วนักการพาณิชย์เก่งกาจอย่างท่านฮากีมอิบนุฮิซามยังบอกเลยว่าสตังค์ที่บิดาของหลานเหลือไว้ไม่น่าจะพอหนี้2ล้าน2หรอกแต่ดูว่าอัลกอบะขายไปก็ล้าน6แล้วล้าน6เจ้าหนี้คนที่1ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยาฟาร์หนี้ 400,000 มาปรากฏตัว4416 1ใน4ของสตังค์ที่ขายได้จากกอบะนี่กอบะแปลงเดียวนะครับบ้านที่มาดินาอีก11หลังยังไม่เกี่ยวเลยเอาผมบอกให้ก็ได้เดี๋ยวพวกท่านลุ้นบอกนะเรื่องอัครสาวกเดี๋ยวยอดทรัพย์สินทั้งหมดที่อัครสาวกท่านเนี่ยอัซซุเบรเหลือไว้ให้ลูกชายจัดการทั้งหมด52ล้านแล้ว52ล้านคืออะไรครับแม้งั้นไม่น่าเฉลยเลยอาจารย์นาซีดมาพอดีเลยเอามาตั้งนานแล้วผมไม่ทราบผมขอโทษครับผมขอโทษเอาเมื่อกี้ถามจูซีตอน21นาฬิกา12นาที14นาทีอ้าวขอมาอัพด้วยนะครับอาจารย์นาซีถ้าฟังอยู่ก็เลยเนี่ยพอจะสรุปรวบแล้วก็เฉลยไปแล้วนี่นะครับแล้วก็เกินมาอีกเท่าไหร่ตกลงจาก2ล้าน2เหลือส่วนต่างมาเป็นแต่คราวนี้คิดว่าไปถึงวะซียะมั้ยคิดว่าไปถึงวะซียะห์ไหมที่สั่งว่าเดี๋ยว1ส่วน3มาไปทำแล้วเดี๋ยวหักนี่เอาไว้2ล้านกว่านี่1ใน3ที่ทำออกมาเป็นศาสนพินัยกรรมนี่เท่าไหร่ครับมุสตะฟาวียะห์ครับจริงๆเราเห็นเขาลางตอนจบของพระวจนะแต่เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้ามาอ่านต่อกันให้จบด้วยนะครับท่านจะได้รู้ว่าคำว่าอามานะยิ่งใหญ่เพียงใดแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับอีกสัปดาห์หน้าก็จะดูเดือนเราก็จะได้รู้นะครับหลังจากท่านผู้นำสูงสุดประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าอีดอัฎฮาก็จะนับได้เลยหลังจากการรับรู้วันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับข้อมูลที่ตั้งใจทุกปีมารื้อฟื้นกันมุสตะฟาวียะห์ครับ
หลักการศาสนาผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนท่านจะลงมือทำเรื่องใดท่านไปปรึกษาผู้รู้ขอความชัดเจนในเรื่องที่ท่านต้องการทำเกณฑ์ทางนิติศาสตร์อิสลามเขาเขียนเอาไว้นะครับลายยูซุลอิกดามอัลชัยอีกับละมะอาริฟติฮุกมีฮีอันนี้ในหนังสืออัลอิรชาดมาตันอิรชาดของท่านอิบนุลมุกรีก็เขียนเอาไว้ไม่อนุญาตให้ลงมือทำสิ่งหนึ่งใดก่อนจากจะรู้ถึงข้อตัดสินของศาสนาในเรื่องนั้นๆก่อนเพื่อต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นผลมาตั้งแต่ต้นหากการลงมือกระทำไปแล้วมันไม่เป็นผลนะครับแล้วมันจะต้องมาแก้ไขถ้าแก้ไขได้มันก็ดีถ้าบางทีมันไม่สามารถแก้ไขได้มันจะเป็นโมคียะกรรมไปทั้งหมดมันเป็นโมฆะกรรมไปทั้งหมดมันก็จะสูญเปล่าในความตั้งใจดีๆที่พวกเรามีขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำดีอย่าเหนื่อยทำดีอย่าเบื่อเรียนอย่าเหนื่อยเรียนอย่าเบื่อเรียนอย่าท้อถอยไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านจะได้อะไรกันมั่งเมื่อพวกท่านลาตายจากไปแต่ก็ได้แต่มั่นใจในคำสอนที่ศาสนาบอกว่ากุศลเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าการที่พวกท่านละหมาดสุนัตเยอะๆไม่ได้น้อยไปกว่าการที่พวกท่านทำการถือศีลอดสุนัตเยอะๆเลยนะครับเรื่องการเรียนรู้และรับฟังธรรมะของศาสนาอย่าเบื่อทำดีอย่าเหนื่อยทำดีไปแล้วตายในกะลิมอชะฮาดะบนความเข้าใจมะนาของกะลิมอชะฮาดะนะครับแบบอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์ที่ถูกต้องอินชาอัลลอฮ์เป็นชาวสวรรค์ด้วยกันตอนข้ามสะพานมีอามานะและการสานสัมพันธ์เครือญาติที่ถูกต้องนะครับที่เป็นไปตามกรอบและแบบแผนที่ศาสนาขีดไว้มาเป็นกำลังใจให้เราข้ามโดยเร็วนะครับข้ามดุจสายฟ้าแลบข้ามดุจสายฟ้ากระพริบกันทุกท่านทุกคนรอบแรกผัดแรกคณะแรกไม่ตกหล่นตกค้างไม่ถูกกะลาลีฟเกี่ยวอย่างที่เคยบอกไปนะครับจากพระวจนะบทก่อนเฉียวยังไม่เอาเลยอย่าว่าแต่เกี่ยวติดเพราะถ้าเกี่ยวติดเนี่ยก็คือร่วงลงไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องหยุดคอยนานเป็นหมื่นหมื่นปีไม่ต้องไปแวะพักที่ไหนมาก่อนแล้วก็หวนกลับมาเข้าในภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตาอานวะอะลัยฮิตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับนะครับในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะได้เสร็จสิ้นในเรื่องของการเรียนการสอนวันนี้นะครับมาพร้อมสายฝนเลยนะครับเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ของ Allah Subhanahu wa Taala เราอยู่ในซูเราะห์อัชชูรอนะครับครั้งที่แล้วเป็นไงครับครั้งที่แล้วไปฝึกซ้อมกันบ้างหรือเปล่าซูเราะห์ฟุสซิลัตแล้วก็อาจารย์มุอัซมานะครับคำที่ยากๆก็มีอยู่คำหนึ่งนะครับอะอะจามีเป็นไงอะอะจามีอะอะจามีนะครับทวนนิดนึงนะครับอะอะจามีเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยบางคำเราเจอบ่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของมัดเรื่องของฮุกมนะครับแต่ว่าบางคำเนี่ยมีแค่ที่เดียวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบางคำมีสองสามที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะงั้นเราแทบจะไม่ได้เจอเลยถ้าเราไม่ได้ทบทวนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอะอะจามีนะครับคำหนึ่งนะครับเอาแล้ววันนี้ชูรอนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์มุอาดได้จบที่อายะที่31ในซูเราะห์ชูรอนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับอายะที่32นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلونوَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها.فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناسويبغون في الأرض بغير الحق أولئك
أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل نعني مي يوتوانين كتوصاد توصاد مي أغياك نكب توصاد مي من جيخي كلاي كب ตัวซีนนะครับซึ่งมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันซอสซีนแล้วก็ไซนะครับอยู่ในเรื่องของมะคอริชก็คือฐานเกิดที่ออกจากลิ้นนะครับอัสลียะนะครับเพราะงั้นมีความใกล้เคียงกันมันคือตอดฟุลิซันนะครับออกยากเหมือนกันซอนะครับซอเบรุเนี่ยWilikulli sabbari sabbari เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มของซีนเพราะงั้นถ้าท่านออกไม่ถูกนะครับมันจะเป็นซีนแต่ว่ามันอยู่ฐานเกิดที่เดียวกันนะซอซาซามันเป็นปลายนะครับแล้วมันติดกับอะไรครับลิ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะไปใกล้กับสนายาก็คือฟันจอบด้านหน้าซอเนี่ยซาซานะครับออกยากเหมือนกันนะครับ ولكل صب لكل صب หรือ ولمن صبر وغفر เห็นไหมครับ ولمن เนี่ยซับมันมีอีกตัวหนึ่งคืออิสติอละมันจะเป็นเสียงสูงด้วยอักษรเสียงสูงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของโซฟีดด้วยนะครับตัวซับเนี่ยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็ถือว่าออกยากแต่มันจะไม่ถึงยากเหมือนกับตัวดอทที่มันออกอยู่ข้างเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกับอิสติตอยแล้วที่มันจะไปอะไรครับอยู่ข้างลิ้นและมีเสียงอื่นนิดนึงโอ้ไม่มีนะครับซอซาซานะครับที่บอกนี่คือให้แยกนะครับถึงแม้ว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าให้แยกให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ท่านไปอ่านเป็นวะลามะนซาบะรอเป็นซีแล้วนี่ซาบารอกับซอบารอนี่ต่างกันนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในอัสลียะเหมือนกันอยู่ในตอร์ฟูนิซายเหมือนกันแต่ว่าต้องแยกให้ชัดเจนนะครับแยกชัดเจนต่อมาครับวะตาราฮุมยูรดูนอะลัยฮาคอชิอีนลิมินัซดุลลิยันซุรูนมินตอร์ฟินคอฟิوقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ย้อนยาวเลยเหมือนกันนะครับว่าอัลลีฮิมยามะก็ได้นะครับแต่ว่าให้ดีนี่ท่านต้องย้อนอินนั่นคอเลยแท้จริงนะครับบรรดาผู้ที่อยู่ในความขาดทุนย้อนตรงนั้นเลยก็ได้ครับอินนัลคอซิรีนัลละซีนคอซิรูอันฟุซะฮุมวะอะห์ลีฮิมยามัลกิยามะห์เห็นมั้ยครับมันต่างกันเห็นมั้ยครับถ้าท่านรองเป็นตัวซอดไปอยู่ที่ซีหรือซีไปที่ซอดเนี่ยนะครับมันชัดเจนเลยเช่นوقال الذين آمنوا إن الخاصي เห็นไหมครับนี่สดๆนะคอซีรีนี่มันจะลีด้วยความผิดจะลีคือความผิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับมันเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดโทษด้วยที่เกิดโทษเนี่ยเนื่องจากว่าเ
พอไปเปลี่ยนแล้วมันทำให้ความหมายมันเสียไปเนี่ยนะครับมันยิ่งใหญ่มันร้ายแรงพอสมควรนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่เป็นความผิดที่เล็กน้อยนะครับคอฟฟี่นี่คือเล็กน้อยนะครับเช่นเขาให้ท่านนวงท่านไม่นวงเขาให้ท่านอ่านมัดยาวท่านข้ามไปซะงั้นนะครับหรือเรื่องของมักคอรัตเรื่องของฐานเกิดท่านก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเรื่องของซอสแผ่นซีนเรื่องซีนแผ่นซอสเพราะงั้นถ้าจะหวังภาคผลการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยท่านก็ต้องเก็บรายละเอียดพอสมควรนะครับรายละเอียดพอสมควรอินนัลคอซีอย่างเงี้ยจะเป็นตัวซอสไปแล้วอินนัลคอซีก็ซีนนะครับซีนซีนอัสซีนูอัสซีนูอัสซอดูนะครับมันก็ต่างกันเพราะงั้นตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่าพยายามแยกนะครับรายละเอียดหรือฐานเกิดที่มันต่างกันนะครับแต่ละอักษรนะครับอัตมาอัลลาห์ป่ะใช่ไหมครับอัลลาอินนัลวะลิมีนฟีอาซาบิมมุกีมไม่ต้องโกยนะนะครับอย่าไปเข้าใจว่าตัวกอฟท่านโอ้จะต้องมันออกยากนะครับมันออกจนกระทั่งว่าอ่านหนักไปเลยนะครับหนักเสร็จแล้วฟังดูมันหูมันเหนื่อยแทนเลยไอ้คนที่ฟังก็หูทำไมต้องอ่านขนาดนั้นเลยฟีอาซาบิมมุกอยโอ้โหมุกอยเลยนะครับมุกอยนิดเดียวก็กี้กู้กีมฟีอาซาบิมมุกีมไม่ต้องมุกอยโอแอแล้วมันจะผิดทั้งเรื่องของฐานเกิดด้วยนะครับท่านไปเพิ่มด้วยไปตำดีดมันไปยืดมันจนกระทั่งว่าเป็นการเพิ่มอีกตัวนึงไปเลยนะครับฟีอาซาบิมมุกอยยืดไปแล้วโอยไปเลยนะครับนิดเดียวพอฟีอาซาบิมมุกีมนิดเดียววะมากกานะละฮุมมินเอาลิยาอะยันซุรูนะฮุมมินوَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ได้ครับนะครับเห็นไหมครับตัวซีนยากไหมตัวซีนเนี่ยยากไหมยากไหมตรงเลยไหมมิลซ้อแต่ยากกว่าไหมมิลซ้อบีนเนี่ยมิลซาบีนนะครับมันคาบเกี่ยวบางครั้งท่านอ่านซีนเป็นซอดบางท่านอ่านซอดเป็นตัวชีนไปเลยมิวซอยบินไปเลยไม่รู้ตัวนะครับเพราะงั้นพยายามอ่านช้าๆแล้วก็บางครั้งที่พลาดเดี๋ยวบางครั้งมันพลาดบางที่อ่านเพลินอ่ะเพลินนะครับอ่านเพลินไปนะครับอิสตจีบูต่อมาอิสตจีบูลิร็อบبِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْมินนาคิดนาคิดใช่ไหมตรงนี้ก็ออกยากเหมือนกันกีดเนี่ยมันเป็นตัวอะไรตัวกาฟหรือตัวกอฟตัวกาฟนะครับมินนาคิดนี่มันตัวอะไรตัวกอฟไปแล้วมินนาคิดเนี่ยมันยกโคนยกข้างลิ้นนะครับมันเลยเป็นตัวกอฟแต่กาฟยกไหมมินนาคิดไม่ต้องยกแล้วนะครับไม่ต้องยกแล้วประเด็นสำคัญคือตัวรอเนี่ยมันบังคับให้ท่านอ่านบาบางหรืออันนะมินนาคีดไปเลยกีดถ้ากีวยกปิดอันนี้หนาไปใหญ่เลยอันนี้นะครับต่อมาฟะอินอะรอดูฟะมาอัรซัลนากะอะลัยฮิมฮะฟีซา
إن عليك إلا البلاغ ตัวนี้ยากไหมไปแล้วยากตรงไหนครับยากเพราะว่าท้ายมันไปจบที่ตัวอัลกีนูกีนกอกีกูไกริลมัวดูนี่ก็ยากพอแล้วนะครับคราวนี้อินอะลัยกะอิลลัลบะลาตรงก่อนเสียงตรงก็คือมัดบะลาทำรูปปากเฉยรูปปากเนี่ยตัวกีนเนี่ยคือรอไว้แล้วในตัวท้ายเวลาอ่านหยุดพร้อมอีกทีนึงอินนะอะลัยกะอิลลัลบะลาอูโอ้มันจะมีเสียงกูกินอยู่นะถ้าบาลากเฉยๆลากมันไม่ถูกนะบาลากเฉยๆเนี่ยต้องทำรูปตัวกินไปด้วยนะครับเป็นรูปปากไปด้วยอินนะอะลัยกะอิลลัลบะลาเพราะตัวเดิมถ้าอ่านตัวเดียวๆอ่านไงตัวเย็นไงครับรูปปากไงตัวกินท่านต้องทำรูปปากยังไงตัวกินไม่ก็กี้กูนะทำยังไงก็เห็นไหมรูปปากมันคล้ายๆอะไรครับคล้ายๆห่อใช่ไหมคล้ายๆทำปากจู๋อยู่เพราะงั้นเนี่ยแหละท่านต้องทำรูปปากให้ได้นะครับอินนาอะไรกันอิลลัลบะลาวก็เห็นไหมครับคือถ้าทำรูปปากเสร็จแล้วท่านออกตัวกินได้เลยเนี่ยนะครับอินนาอะไรกันอิลลัลบะลาก็เป็นไงไม่ใช่ตัวกีนแล้วมันรูปปากเนี่ยพอมันค้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านออกเป็นตัวกีนจะเป็นผสมคำจะเป็นตัวเดี่ยวเนี่ยมันต้องออกได้เลยนะครับแล้วออกถูกด้วยนะออกได้เลยคือออกถูกด้วยต่อมาวะอินนาอิซาอะซะกอนัลอินซานะมินนาเราะห์มะตันفرح بها من نار ر นะครับตรงนี้ที่ยากเนี่ยมันมีอยู่2เค้าเรียกว่านะ2เรื่องด้วยกันนะครับ2สิ่งด้วยกันที่ท่านต้องระวังคือตัวรอตัวนี้เนี่ยมันต้องหนาอยู่แล้วมุฟัคคะมะตัฟคีมตัวรอแล้วท่านต้องไปฮัมซุนก็คือไปพ่นลมที่ตัวไหนตัวฮาด้วยเพราะงั้นมันต้องสวยท่านจะไปมินนาเราะห์มะรห์ระระแร่ไปเลยเนี่ยไม่ได้นะไปแร่เนี่ยนะครับอะซะกอนัลอินซานุมินนาเราะห์มะตันฟะริฮะบิฮาไม่เอานะครับมันแบนไปเสียงมันยังไงไม่รู้นะครับเพราะงั้นทำทรงให้มันสวยหน่อยนะครับตอรอตัคีมุฟัคคะมะหนารอรอรอรีรูรอตัวฮารอรออ أذق وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رح رح ر رح ออกตัวเดียวกันรอรีนี่บางรูหนาอีกแล้วรอรีรูรห์รห์โอ้เนี่ยแม่ได้เลยนี่ชัดเจนเลยเอาใหม่ว่าอินนาใหม่หนึ่งสองสามوَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنْ إِنْ دَقَنَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا ไม่พร้อมกันนะครับผมหยุดที่จะฟังท่านเอาใหม่พร้อมกันหน่อยว่าอินนาใหม่ทางบ้านด้วยว่าอินนาอิซาอะซะกอนัลอินซานะมินนี่อย่าให้ดีนะครับเนี่ยพอมันอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะมีปัญหาทันทีเลยฟาดีอะไรฟาดีฮะบีอะไรบีฮาแต่บางครั้งท่านอ่านเป็นไงแฟรีฮาบีฮาไปเบิ้ลเลยตัวฮาเห็นไหมฟารีฮาบีฮาเพราะอะไรครับบางครั้งสายตาท่านเนี่ยมันไปเล็งตัวสุดท้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทันที่จะไปเปลี่ยนหรือครับหรือไปบังคับเสียงให้เป็นตัวฮาเล็กแฟรีฮาบีฮานะครับทำไม่ได้นะต่อมาวะอิน
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء أقيما หนักไหมเนี่ยฟังท่านยังรู้สึกมันหนักเลยนะครับแต่บางทีเราจะทำให้มันถูกนี่ก็ทำยากเหมือนกันหนักรู้ว่าหนักรู้ว่ามันแกว่งยังไงอาจารย์หนักไปหรือเปล่านะครับจริงๆหนักเพราะงั้นปรับใหม่นะครับปรับใหม่ويجعل من يشاء عقيما นะครับหรือถ้าท่านอ่านบางไปอีกอากีมามันจะเป็นอะไรทันทีมันเป็นกาไปเลยเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางนะครับอากีมาอากีมาถ้าอากุยมาเยอะไปอีกถ้าอากีมาก็เป็นกาไปอีกเนี่ยมันมีความพอดีอยู่ลงตัวอยู่นะครับต่อมาإنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم เมื่อกี้พ่อบอกว่าน้ำยังไม่เดือดน้ำยังไม่เดือดขออีกนิดนึงไหมขออีกสี่บรรทัดโอ้จบพอดีเลยผมว่ากลับเปิดมาอีกหน้านึงเนี่ยสี่บรรทัดพอดีเลยเห็นไหมครับนะครับต่อมาوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 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 นะครับอย่าไปทำให้หนานะ أمرنا 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 นิดเดียวต่อมาما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من ไม่นะผมก็นึกว่าผมผิดตกลงอ่านมันนะครับไม่ใช่มายชานะโอเคเอาใหม่ولن ما ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهديصراط مستقيم
อิลาซิรอติมตอมุสตะกีมเป็น3ตัวที่แข็งเหมือนกันนะครับในเรื่องของการออกเสียงวะอินนะกะลาตะฮดีอิลาซีซีรอนะตัฟคีมติมตอตอนะครับตออิตบักนะครับอิลาซิรอติมมุสนี่ตัวซีนให้ตายนะมุสตะกีมเอาใหม่เอาให้สวยเอาตะฮซีนให้สวยหน่อยوَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم الحمد لله นะครับก็ทั้งบ้านด้วยนะครับน่าจะเป็นสุดท้ายนะครับที่ผมได้จะมีโอกาสที่ได้พบเจอพวกท่านก่อนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับวันที่10มิถุนายนนะครับยังไงช่วยขอดุอาให้ผมด้วยรวมถึงพี่น้องทั้งบ้านด้วยนะครับญาติพี่น้องของเราที่มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับอย่าลืมว่าคนที่เป็นฮุจญะฮ์ที่เรามักจะเรียกว่าฮุจญะฮ์เนี่ยนะครับก็คือคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนคนไปอุมเราะห์เขาเรียกว่าอุมมาร์และฮุจญะฮ์วัลอุมมาร์วัฟตุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นฮุจญะฮ์นะครับที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นแขกคนพิเศษของใครของอัลลอฮ์นะครับเป็นแขกพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเป็นดุยูฟุรเราะห์มานนะครับเพราะงั้นเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่บ่าวคนนั้นนะครับคนที่เดินทางไปเนี่ยนะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอัลลอฮ์ตอบรับมั้ยตอบอินดาอฮูอัจาบะฮุมนะครับเมื่อเขาขออัลลอฮ์ก็จะตอบรับดุอาเขานะครับหากว่าเขาอิสติกฟารนะครับอิสติกฟารขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เป็นไงครับอัลลอฮ์อภัยให้มั้ยกอฟารละฮุมอัลลอฮ์ก็ทรงอภัยให้กับพวกเขาด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาคนไปเห็นมั้ยคนไปส่งเนี่ยบางทีไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าอะไรครับพอคนที่ไปขอดุอาให้หรือเขาขอดุอาให้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความเขาเรียกว่ามีความสุขกับการที่ต่างคนต่างดุอาให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วเมื่อท่านไปถึงในสถานที่ที่มีความประเสริฐยิ่งนะครับอย่างเช่นที่อารอฟะอย่างที่มุนตะซัมอย่างที่บัตุลลอฮ์อย่างที่ซะแอที่ลานซะแอซอฟะมะรวะเนี่ยนะครับท่านจะนึกถึงคนที่มาส่งเลยที่เขาเคยบอกอย่าลืมขอดุอาให้ฉันด้วยนะอย่างนั้นนะครับเขาก็จะขอดุอาให้นึกถึงพอเข้าไปรอฎอพื้นที่ที่เป็นสวงสวรรค์ในดุนยานะครับในพื้นที่บ้านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็จะนึกถึงแล้วก็ศอลาวาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็กุตบะห์เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านทั้งบ้านด้วยจะได้สบายใจนะครับเวลาคนที่ไปถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปแต่ลูกไปห่วงไหมห่วงบางครั้งตัวเราไปแต่แฟนไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปห่วงบ้านไหมห่วงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับเป็น3ประการที่รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนกับเราไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิทักษ์คุ้มครองคน3กลุ่ม3ประเภทนี้นะครับซะลาซะตุนฟีฎอมานิลลาฮิอัซซะวะจัลละคน3ประเภทนี้จะได้รับการพิทักษ์คุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนประเภทแรกก็คือรอจุลนะครับคอรอจาอิลามินบัยติฮิอิลามัสยิดมินมะซาจิลลาฮิอัซซะวะจัลละคนที่เขาเดินทางออกจากบ้านไปไหนบ้านเขาไปยังมัสยิดนะครับผู้หญิงอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปมัสยิดแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าครั้งหนึ่งเขาตั้งใจเพื่อที่จะไปมัสยิดในระหว่างการเดินทางไปเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงคุ้มครองดูแลเขาตั้งแต่ไปจนกลับคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่คาราจะรอจุลุนคาราจะกอซียันฟีซบีลนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะหาดูได้ยากเหมือนกันก็คือคนที่ออกไปในหนทาง
ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาญิฮาดออกไปต่อสู้ปกป้องอิสลามและคนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่รอยุรุนคอรจะฮัจญ์นี่แหละคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยทั้งไปและกลับนะครับท่านวางใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดอยู่บ่อยครั้งเพราะหลายๆคนที่เดินทางไปแบบแม่ฉันต้องจากลูกไปเกือบ40วันนะลูกก็ยังเล็กอยู่อัลลอฮ์ที่บ้านแล้วใครจะดูแลแมวล่ะไงใครจะดูแลไอ้บังล่ะใครจะหาข้าวให้กินล่ะนะครับอันนี้พูดฝากไปยังทั้งบ้านเลยนะครับว่าให้วางใจตะวักกันต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ให้เข้าใจว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แน่นอนท่านเข้าใจดีว่าเป็นการเชิญนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคัดไว้แค่ 7,778 คนของประเทศไทยคนพิเศษแล้วนะเพราะงั้นเมื่ออัลลอฮฺเชิญแล้วอัลลอฮฺจะทิ้งได้อย่างไรไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยให้บ่าวซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในการดูแลอยู่ในอ้อมกอดของอัลลอฮฺนั้นปล่อยบ่าวทิ้งไปไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโอเคครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับในทุกๆปีในปีถัดไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมัรฮัมนาบิลกุรอานวะจะอัลฮุลานาอิมามะวะนูรันهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم لا إله